สวัสดีครับในส่วนของผมก็เหลืออยู่สามครั้งนะนะเรื่องมาถึงจับไปแล้วคนพูดในตอนต้นไปแล้วใช่ไหมนะมีสอนในตอนสอนไปบ้างแล้วโอเคอย่างนี้คือการจับการค้นเนี่ยเนี่ยผมเอาง่ายๆแล้วกันนะนะไม่ต้องไปคิดมากนะเรามองในความเป็นจริงอ่ะนะจับค้นเนี่ยปกติมันต้องมีหมายอยู่แล้วเนี่ยเราจำหลักง่ายๆเลยคือกรณีที่ไม่มีหมายเนี่ยมันก็เป็นกรณีที่มีเหตุจำเป็นมีเหตุฉุกเฉินเร่งด่วนใช่ไหมเขาถึงจับหรือค้นโดยไม่มีหมายนะฮะก็คือซึ่งก็คงได้เรียนไปแล้วนะฮะจับโดยไม่มีหมายก็มาตรา78ค้นโดยไม่มีหมายก็ตามมาตรา92นะครับเนี่ยแต่จับเนี่ยราษฎรเนี่ยก็มีอำนาจจับสามารถจับได้คนร้ายถ้าเกิดเป็นความผิดซึ่งหน้าแต่ไม่ใช่จับได้ทุกข้อหากรณีคุณเห็นความผิดซึ่งหน้าเขาทำความผิดซึ่งหน้าแล้วคุณจะไปจับเนี่ยมันไม่ใช่ใช่ไหมโดยหลักก็คือต้องเป็นเจ้าพนักงานเป็นผู้จับนะฮะก็ต้องเป็นความผิดบางประเภทเท่านั้นเองนะครับตามบัญชีท้ายค้นมันจะต่างกับจับตรงที่ว่าค้นเนี่ยปกติก็คือต้องเป็นเจ้าพนักงานใช่ไหมเอาง่ายๆอย่างเช่นผมชอบยกตัวอย่างคนไปซื้อของในซูเปอร์อย่างเงี้ยเนี่ยเดี๋ยวนี้มันมีกล้องวงจรปิดกล้องวงจรปิดใช่ไหมหรือบางทีไม่ได้มีกล้องคือเราปภไม่ได้เห็นกล้องวงจรปิดหรอกตอนเข้าไปเวลาตอนออกมาเนี่ยใช่ไหมมีท่าทางพิรุษน่าสงสัยเอ๊ะขโมยอะไรในซูเปอร์ว่ะเพราะบางทีชั้นในซูเปอร์มันมีชิ้นเล็กๆมีชกแป้งมีน้ำสบู่ยาสีฟันแปรงสีฟันก็เหน็บใส่กระเป๋าเนื้อออกไหมนะมาถึงจะมาขอค้นเนี่ยมีท่าทางพิรุษขอค้นตัวคุณได้ไหมผู้หญิงบางคนเข้าไปนี่โอ้โหนะรูปร่างผอมเพรียวเชียพอกลับออกมาโอ้โหไปเสริมอกมาเต็มเลยตึงๆ อกใหญ่ขึ้นตั้งเยอะนะขอค้นตั้งหน่อยรปภ.บอกขอค้นมีท่าทางพิรุษเอ้ยขโมยของข้างในซูเปอร์มาหรือเปล่าเนี่ยขอค้นหน่อยค้นได้ไหมเอาแบบง่ายๆเลยเอาในชีวิตจริงเนี่ยคำตอบก็คือค้นไม่ได้เรามาดูมันอยู่ตรงไหนดูมาตรา93สักนิดหนึ่งเปิดมาตรา93สักนิดหนึ่งเห็นมาตรา93ไหมเขาเขียนว่าไงห้ามมิให้การค้นบุคคลใดในที่สาธารณะในซูเปอร์มาร์เก็ตก็ที่สาธารณสารอยู่แล้วใช่ไหมเว้นแต่พนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจเป็นผู้ค้นรปภ.เป็นพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจด้วยไม่ใช่เมื่อไม่ใช่เขามาค้นได้ไหมก็ไม่ได้แม้เป็นพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจเป็นผู้ค้นก็ต้องมีเหตุอันควรสงสัยว่าเห็นไหมจู่ๆจะมาค้นคุณเฉยๆก็ไม่ได้เนี่ยเพราะนั้นเวลาตอนค้นเขาก็ต้องอ้างเหตุว่ามีเหตุอันควรสงสัยว่ามีสิ่งของไว้ในครอบครองเพื่อใช้ในการผิดซึ่งได้มาในการผิดหรือมีไว้เป็นความผิดงั้นก็ต้องมีเหตุเขาถึงต้องขอค้นนึกออกไหมเขาก็ต้องมีเหตุอย่างเช่นมีคนชอบพูดอยู่แล้วอาจารย์ขาขับรถมาตอนค่ำคืนตีหนึ่งตีสองมีด่านแล้วเอาไฟมาส่องชื่อไหนขอค้นข้างในหน่อยเป็นการค้นในที่สาธารณะมั้ยต้องมีหมายค้นไหมไม่มีเพราะมันที่สาธารณะใช่ป่ะเป็นที่สาธารณะค้นต้องมีหมายค้นการมีหมายค้นก็คือที่ละหัวฐานแต่ที่สาธารณะไม่ต้องมีหมายค้นใช่มั้ยไม่มีหมายค้นปุ๊บเนี่ยเขาไปตำรวจตั้งด่านใช่มั้ยตอนนั้นขับมาตอนตีสองเขาจะมาขอค้นรถคุณ
็นการค้นตามมาตรา93มั้ยเป็นตำรวจป่าวเป็นตำรวจการที่เขาขอค้นเขาก็ต้องอ้างเหตุว่ามีเหตุอันควรสงสัยว่าในรถคุณมีของผิดกฎหมายไหมมีปืนไหมมีอาวุธไหมมียาเสพติดไหมมีอะไรนึกออกไหมของของในที่นี้ก็คือมี3อย่างของที่ใช้ในการทำผิดก็คือปืนที่ไปยิงเขาตายมีดที่ไปแทงเขาของที่ได้มาโดยการทำผิดก็คือคุณไปลักทรัพย์เขามาปล้นทรัพย์เขามาใช่ไหมของที่ได้มาโดยการผิดของที่มีไว้เป็นความผิดคืออะไรคือของผิดกฎหมายยาเสพติดอย่างเงี้ยเพราะนั้นการตรวจค้นเวลาคุณผ่านด่านเขาตรวจค้นเพราะอะไรเขาต้องอ้างเหตุว่าถ้าทางคุณมีพิรุธสงสัยถ้าคุณไม่มีพิรุธเขาก็ปล่อยไปทุกคันน่ะนึกออกไหมใช่ป่ะมาถึงสองเอาสองดูบอกสองดูเวลาเจอด่านตอนตีสองตีสามใช่ไหมไม่มีพิรุธก็บางคนที่เขาขอค้นเพราะอะไรบางคนลุกลี้ลุกลนก็มีเหตุอันควรสงสัยค้นแล้วไม่เจออะไรก็ปล่อยกลับไปขอค้นเขาใช้อำนาจตามอะไรตามมาตรา93นะมาตรา93ดูต่อไปสักนิดหนึ่งนะหลักง่ายๆก็คือเจ้าพนักงานต้องเป็นเจ้างานเท่านั้นเป็นคู่ควรพนักงานเจ้างานคือพนักงานปกครองกับตำรวจนะครับอันนี้คือมาตรา94เป็นกรณีที่พนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจที่ทำการค้นในที่โลหะฐานใช่ไหมสั่งให้คนที่อยู่ในที่นั้นให้ยอมให้เข้าไปอีกทั้งให้ความสะดวกการค้นหลักก็คือต้องมีหมายแต่ถ้าไม่มีหมายก็ให้แสดงนามและตำแหน่งการไม่มีหมายคืออะไรคุณต้องย้อนไปดูตามมาตรา92เพราะคุณมีเหตุที่จะต้องค้นโดยไม่มีหมายเห็นไหมครับนะคุณอ่านไปเรื่อยๆอ่านไปเรื่อยๆจนทั้งค้นหาสิ่งของที่หายถามว่าแมวหนูหายขอค้นได้ไหมตามมาตรา95หมาหนูหายหมาหายขอค้นได้ไหมคุณอ่านมาตรา95นะให้อ่านมาตรา95และให้อ่านมาตรา69และให้อ่านมาตรา57โยงไปเรื่อยๆมาตรา57ไงค้นในที่โลหะฐานหาตัวคนหรือสิ่งของต้องมีคำสั่งหรือหมายของศาลเห็นไหมหลักก็คือคนต้องมีหมายเมื่อคุณมาขอหมายคนก็ต้องอ้างเหตุต่อศาลใช่ไหมว่าคุณจะมาค้นทำอะไรเพื่อพบหรือยึดสิ่งของเพื่อพบหรือยึดสิ่งของที่มีไว้เป็นความผิดได้มาผิดหรือได้มาผิดเพื่อพบหรือช่วยเหลือบุคคลเพื่อพบบุคคลต้องมีหมายจับใช่ไหมหมาหนูหายจะมาขอค้นตามมาตรา95มาตรา69หรือมาตรา57อะไรเนี่ยคุณอ้างหมดเลยทุกมาตราเลยใช่ไหมคุณท่องตัวบทมาเลยหรือจดไว้ในมือ ได้ไหมคำตอบก็คือได้เพราะแมวคืออะไรหมาคืออะไรคือสิ่งของใช่ป่ะใช่ไหม
แมวใช่ไหมในกรณีค้นหาสิ่งของที่หายถ้าพอจะทำได้ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองสิ่งของนั้นหรือผู้แทนของเขาไปกับพนักงานที่ค้นด้วยก็ได้ไปค้นหาหมาก็ต้องเอาเจ้าของหมาไปใช่ไหมเพราะเราจะไปรู้ได้ไงหมาตัวไหนเป็นของใช่ไหมใช่ไหมนั้นหมาก็คืออะไรสิ่งของขอหมายค้นสารเพื่อจะไปค้นหาหมาได้ไหมได้คนร้ายขโมยหมาคุณไปผิดข้อหาอะไรลักทรัพย์มั้ยหมาเป็นอะไรเป็นทรัพย์อ่ะเดี๋ยวมั้ยงั้นขโมยหมาไม่ผิดอะไรเหรอมันก็ผิดลักทรัพย์อ่ะใช่ป่ะไม่ต้องคิดมากนะการค้นต้องกระทําระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นและตกดูมาตรา96พูดแบบง่ายนะฟังแล้วดูง่ายอย่างเลยจริงๆหลังมันก็มีแค่นี้ไม่ต้องคิดอะไรซับซ้อนนะขอให้จำง่ายๆเนี่ยขอให้จำได้อะคือข้อสอบออกมายังไงคุณจะไปสอบสนามไหนก็ตามก็วนเวียนอยู่แค่นี้แหละนะก็ง่ายๆอ่ะมันไม่มีอะไรทับซ้อนมากมายคนจำง่ายๆเลยคนในเวลากลางวันกลางคืนเขาไม่ให้คนมีคนร้ายมีคนยิงกันในบ้านอ่ะตอนนั้นตีสองอ่ะคุณเข้าไปคนได้ไหมคุณเห็นเลยคนกำลังยิงกันในบ้านอ่ะตอนนั้นตีสองคนได้ป่ะตีสองกลางวันกลางคืนตีสองกลางวันหรือกลางคืนตอนตีสองหนึ่งนาฬิกาสองนาฬิกาสองยามก็สี่ทุ่มเอา23นาฬิกาเอาให้มันจัดแจ้งเลยฟังไม่รู้เรื่อง23นาฬิกากลางวันหรือกลางคืนกลางคืนคุณเป็นตำรวจเดินผ่านหน้าบ้านได้ยินเสียงคนทะเลาะกันแล้วมาถึงอีกคนหนึ่งชักปืนขึ้นยิงเลยในบ้านชักปืนขึ้นจะยิงหรือยิงเลยก็ได้แล้วแต่กำลังจะยิงคุณเข้าไปในบ้านได้ไหมตอนนั้นห้าทุ่มฮะได้ป่ะครับตอบได้ป่ะอ่ะให้อ่านมาตรา95ไอ้มาตรา96ได้ป่ะเอ้าเปิดตัวบทตอบเลยคนเขาก็จะยิงกันตายอยู่แล้วอ่ะเป็นกรณีฉุกเฉินมั้ยคุณต้องมีหมายค้นไหมไม่ต้องมีเพราะอะไรว่าต้องย้อนไปมาตรา92ดิมาตรา92คืออะไรเมื่อปรากฏความผิดซึ่งหน้ากำลังกระทำลงในที่ระโหฐานเห็นป่ะเป็นกรณีฉุกเฉินไหมคนเขายิงกันตายเลยใช่ป่ะในกรณีฉุกเฉินอย่างยิ่งเพราะนั้นกลางคืนค้นได้ไหมค้นได้นั่นหลักก็คือต้องค้นในเวลากลางวันอยู่แล้วแต่ถ้าเป็นกรณีฉุกเฉินกรณีฉุกเฉินคุณก็ต้องไปค้นในเวลากลางคืนไอ้กลางคืนได้ใช่ไหมเพราะคนเขาจะยิงกันตายอ่ะเพราะฉะนั้นเมื่อกี้ที่ผมบอกแต่ตอนต้นจำได้ไหมการจับการค้นเนี่ยในหลักมันต้องมีหมายแต่กรณีจำเป็นเร่งด่วนกรณีฉุกเฉินเนี่ยจับค้นโดยมีหมายก็ได้ใช่ไหมโดยมีหมายก็ได้กรณีฉุกเฉินเขาก็บัญญัติไว้ในมาตรา92มันคืออะไรเพราะฉะนั้นไม่มีหมายนั่นมันเป็นกรณีฉุกเฉินน่ะมันเหตุเกิดกลางคืนคุณก็อ๋อไม่ได้ผมเข้าไม่ได้ครับเพราะในมาตรา96ก็บอกต้องค้นในเวลากลางวันคือพระอาทิตย์ขึ้นแล้วตกมันตกไปแล้วแล้วประกอบกับผมไม่มีหมายเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับอย่าเพิ่งยิงนะครับเดี๋ยวตอนเช้าผมไปขอหมายจากศาลแล้วผมจะรีบเอาหมายมาค้นเลยแล้วก็เอาหมายมาแล้วก็มาจับคุณเลยขอได้โปรดเถอะครับรอก่อนตายกันพอดีเลยใช่ไหมใช่ไหมคณะจำไว้นะนะโอเคเพราะนั้นมันมีกรณีฉุกเฉินตามมาตรา92เนี่ยใช่ไหมอันนี้คือกรณีฉุกเฉินเอามาใหม่ถามอีกทีนึงจะได้จำง่ายๆไม่ใช่พอกลับบ้านพรุ่งนี้ลืมละไม่จำนะการค้นในที่โลฐานต้องกระทำระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นและตกมีข้อยกเว้นดังนี้หนึ่ง
เมื่อลงมือค้นแต่ในเวลากลางวันถ้ายังไม่เสร็จจะค้นต่อไปในเวลากลางคืนก็ได้แต่เราต้องจำหลักนะการค้นมันต้องมีหมายใช่ไหมค้นในที่ระโหฐานต้องมีหมายเพราะนั้นตำรวจเขาเลยต้องเอาหมายค้นเอาง่ายๆค้นในที่ระโหฐานค้นบ้านใช่ไหมค้นบ้านเขาก็ต้องเอาหมายค้นมาค้นที่บ้านคุณนั้นการค้นเขาก็ต้องเข้าไปในเวลากลางวันคุณจะเอาบอกคุณมีหมายค้นคุณไปถึงบ้านเขาสองทุ่มอย่างเงี้ยบอกรถติดเมื่อกี้นี้ติดม็อบกว่าจะฝ่าม็อบมาได้มาถึงบ้านคุณสองทุ่มมาดีขอมาค้นละกันถามว่าได้ไหมถึงแม้มีหมายก็มาค้นไม่ได้ครับวันลุกขึ้นคุณมาก็เอาหมายนั้นมาค้นอีกจะมาขอค้นวันลุกขึ้นละกันคำตอบก็คือนี่ผมพูดในทางความเป็นจริงนะในหมายค้นเนี่ยเขาจะระบุสถานที่แน่นอนคือบ้านเลขที่และระบุวันในการค้นเพราะนั้นหมายเนี่ยคนไปถึงสมมติหมายออกวันไหนวันนี้ที่อะไร28ใช่ไหมคุณไปไม่ทันไปถึงนั้นทุ่มหนึ่งมืดละเดี๋ยวนี้มืดเร็ว6โมงกว่าก็มืดแล้วใช่ไหมมืดละคุณเข้าได้ไหมเข้าไม่ได้เพราะมันค่ำแล้วคุณก็ต้องกลับไปคุณเอาหมายนั้นมาค้นต่อได้ไหมคำตอบคือไม่ได้นะครับคุณต้องไปขอหมายใหม่เพราะหมายเขาจะระบุวันนะขอหมายใหม่เพราะศาลออกหมายเนี่ยเขาจะไม่ได้เขียนหรอกเขาไม่ได้บอกเราว่าขอหมายออกหมายค้นทีเดียวเนี้ยคุณเอาหมายนั้นมาค้นวันไหนก็ได้ไม่ใช่ไม่เหมือนหมายจับนะหมายจับเนี่ยออกหมายจับใครปุ๊บเนี่ยหมายจับใช้ได้ทั่วหน้าจักรเลยเห็นไหมพอเห็นพอคุณมีหมายจับปุ๊บเห็นนายดำเนี่ยเห็นไหมอยู่ริมน้ำโขงคุณเอาหมายจับไปจับนายดำเอาหมายจับจับได้ใช่ไหมนายดำเห็นปุ๊บเขาว่ายน้ำข้ามของไปฝั่งเราคุณว่ายน้ำข้ามของตามไปจับฝั่งเราได้ไหมคำตอบไม่ได้เพราะอะไรหมายจับหมดแล้วหมายจับใช้ได้ในราชอาณาจักรเพราะนั้นเขาว่ายน้ำข้ามโขงคุณอย่าทะเลาะทะเลาะว่ายน้ำตามไปอ่ะเขาข้ามไปฝั่งนู้นเขาก็บอกมือบ๊ายบายจับไม่ได้แล้วเพราะหมายจับใช้ได้เฉพาะในประเทศไทยนั้นคุณก็ต้องอะไรกระบวนการส่งมาลายคำแดนอะไรใช่ไหมแค่นั้นเองมันใช้ได้แค่นั้นหมายค้นไม่เหมือนหมายจับหมายจับนี่หมายจับเขาจะเขียนกำหนดอายุความไว้เนี่ยเขาจะเขียนหมายจับจับใครข้อหาอะไรแล้วมีอายุความกี่ปีถึงวันที่อะไรมันก็หมายจับก็จะมีพอขาดอายุความก็จับไม่ได้อยู่แล้วสิ้นผลอยู่แล้วแน่นอนใช่ไหมแต่หมายค้นเขาจะระบุวันเนี่ยเอาใหม่หมายค้นเมื่อกี้ระบุวันที่28ใช่ไหมใช่ฮะในที่ในส่วนนั้นเขาจะมาพูดสั้นๆนิดหนึ่งอธิบายครับผมครับเมื่อกี้พูดถึงไหนลืมเลยเมื่อกี้หมายค้นออกวันที่28ใช่ไหมหมายค้นวันที่28คุณไปถึงไปทันไปทัก4โมงเย็นไปถึง4โมงเย็นบ้านคุณใหญ่มากเลยโอ้โหเหมือนกับคฤหาสน์ใหญ่โตพอถึงทัก5โมงครึ่งเกือบ6โมงนะโอ้คนไม่หมดคนไม่เสร็จแต่หมายค้นคงยังมีอยู่ใช่ไหมก็เลยบอกเจ้าของบ้านเดี๋ยวพรุ่งนี้มาค้นต่อละกันคุณจะได้พักผ่อนนะเพราะมันกลางคืนแล้วใช่ไหมมันกลางคืนแล้วเดี๋ยวคุณก็กลับไปตอนเช้าวันรุ่งขึ้นคุณก็หมายค้นนั้นมาค้นใหม่มาค้นต่อเจ้าของบ้านไม่ให้เข้าบอกว่าไม่ให้เข้าแล้วค้นไปแล้วนี่จะมาค้นใหม่ทำไมถามว่าคุณเอาหมายค้นนั้นมาค้นต่ออยู่ได้ไหมนะคำตอบคือไม่ได้
พราะมันใช้ได้ครั้งเดียวใช้ได้ครั้งเดียวนะครับเอาใหม่ถือหมายค้นมาใหม่เอาคดีเดิมวันที่28ใช่ไหมไปถึงตอน4โมงเย็นเห็นไหมเขาไปค้นเสร็จค้นยังไม่เสร็จเลยพอถึงทุ่มหนึ่งมืดแล้วนี่ไอ้ก่อนทุ่มหนึ่งดีกว่าก่อนมืดดีกว่าอักทุ่มหนึ่งก็ได้นะให้มันทุ่มหนึ่งเสร็จแล้วหิวข้าวอ๋อใช้สีมีเกี้ยวมาพอดีเลยหน้าปากซอยเอ้ยหน้าบ้านก็เลยออกไปหน้าบ้านไปกินใช้สีมีเกี้ยวนะตอนนั้นทุ่มหนึ่งกินสัก15นาทีทุ่ม15เข้ามาค้นต่อถามว่าค้นได้ไหมไเอาเร็วอ่านมาตราเนี้ยค้นได้ป่ะค้นได้ป่ะฮะถ้าเกิดเจ้าของบ้านเขายินดีให้เข้าค้นก็ไม่เป็นไรใช่ไหมอาจเจ้าของบ้านบอกเอ้ยปิดบ้านเลยไม่ยอมให้เข้าคุณเอาหมายค้นมาค้นต่อได้ไหมอ่านตัวบทแล้วตอบตามตัวบทเลยคำตอบก็คือชายสี่มีเกี้ยวเป็นเหตุทำให้ไปค้นต่อไม่ได้เพราะอะไรเมื่อกี้ผมพูดหลักก็คือหมายค้นใช้ได้ครั้งเดียวใช่ไหมนึกออกยังเมื่อคุณออกจากบ้านเขาออกจากที่โรงฐานไปแล้วใช่ไหมจบเลยยังจบแล้วคุณจะเข้าไปต่ออีกได้ไหมไม่ได้ฮะจำไว้นะหลักง่ายๆโหยากจังเลยอาจารย์ไม่ต้องคิดอะไรมากมายใช่ป่ะนั้นค้นต่อไปในเวลาคืนคืออะไรก็เมื่อกี้คุณเข้าไป4โมงเย็นใช่ไหมคุณต่อไปจนทั้งค่ำถึงทุ่มหนึ่งคุณก็ยังค้นได้ใช่ไหมเนี่ยต่อไป2ทุ่ม3ทุ่มก็ไม่เห็นเป็นไรเลยใช่ไหมถ้าเจ้าของบ้านเขายินยอมให้อยู่ก็อยู่ต่อไปเรื่อยแต่ถ้าเจ้าของบ้านยินยอมโดยที่มีคุณไม่เหมือนคนเจ้าของบ้านยินยอมให้คุณเข้าไปจำเป็นต้องมีหมายค้นไหมก็ไม่จำเป็นหมายค้นน่ะก็คือเป็นการใช้อำนาจรัฐโดยใช้อำนาจศาลที่รัฐเจ้าหน้าที่รัฐเอาเข้าไปในบ้านเขาได้โดยชอบด้วยกฎหมายแต่ถ้าเกิดคุณเข้าไปโดยที่เจ้าของบ้านยินยอมให้คุณเข้าไปคุณก็เข้าไปได้โดยความยินยอมแต่ถ้าเจ้าของบ้านไม่ให้คุณเข้าไปแต่คุณยังเข้าไปค้นในบ้านเขาคุณก็ผิดบุกรุกปกติอยู่แล้วใช่ไหมถ้าคุณเป็นคุณเป็นเจ้าหน้าด้วยนอกจากผิดบุกรุกแล้วคุณอาจจะเป็นเจ้างานเป็นหน้าที่โดยมิชอบอีกข้อหาหนึ่งใช่ป่ะเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องใช้อำนาจตามกฎหมายที่กฎหมายให้อำนาจคุณไว้อำนาจที่คุณให้ที่คุณได้รับตามกฎหมายคือคุณต้องไปขอหมายจากศาลใช่ไหมแล้วคุณเอาหมายศาลเนี้ยไปใช้ถ้าเจ้าของบ้านไม่ยินยอมเขาอาจจะผิดใช่ไหมอะไรก็แล้วแต่ตามกฎหมายใช่ไหมเพราะคุณมีหมายค้นคุณมีอำนาจโดยชอบโดยกฎหมายที่จะไปค้นในที่โลโหฐานนั้นนะกรณีฉุกเฉินอย่างยิ่งก็แน่นอนหรือมีกฎหมายอื่นบัญญัติให้ค้นได้เป็นกรณีพิเศษมันจะมีกฎหมายพิเศษบางอย่างเนี่ยอย่างพรบบางอย่างเนี่ยหลายเรื่องก็ไม่ต้องไปก้าวล่วงแล้วกันนะกรณีฉุกเฉินอย่างยิ่งเมื่อกี้ก็บอกแล้วเขาจะยิงกันตายแล้วบอกอ๋อเดี๋ยวขอก่อนช้าก่อนช้าก่อนเดี๋ยวตอนเช้าไปขอหมายจากศาลแล้วกลับมาใหม่มันไม่ได้แล้วใช่ไหมกรณีฉุกเฉินอย่างคนเห็นความผิดซึ่งหน้าเนี่ยจะไปขอหมายได้ไงคุณก็มีอำนาจจับเนี่ยกรณีความผิดซึ่งหน้านะครับการค้นจับพูดดูร้ายคือใครอ่ะไอ้นี่มันด่าปากจัดเลยแหมมาถึงมันก็เพราะนี่คือพูดดูร้ายว่ะคนไหนที่ดุอ่ะก็คือพูดดูร้ายใช่ไหมแล้วพูดดูร้ายคือใครอ่ะใครคือพูดดูร้ายอ่ะเพราะนั้นถ้าพบทั้งหาคนไหนหรือคนร้ายคนไหนที่มีหมายจับหรือมีหมายคนที่คุณนะ
ถ้าเกิดเขาพูดจาเรียบร้อยสวัสดีครับคุณตำรวจเขาสุภาพเรียบร้อยเขาหาว่าเขาเป็นผู้ดุร้ายได้ป่ะแล้วคุณเอาคนไหนคือผู้ดุร้ายอ่านต่อไปทั้งนิดหนึ่งการค้นเพื่อจับผู้ดุร้ายหลักจำไว้ก่อนนะการค้นเพื่อจับผู้ดุร้ายคุณต้องมีหมายจับก่อนจำได้ใช่ไหมคุณมีหมายจับเสร็จแล้วคุณก็เอาหมายจับเนี้ยไปขอหมายค้นเพื่อที่จะไปเอาหมายค้นเข้าไปในที่โลฐานเพื่อจับคนร้ายตามหมายจับจำไว้นะหลักนะใช่ไหมไม่ใช่คุณมีหมายจับไปถึงเจอคนร้ายอยู่ในบ้านไหนหลบซ่อนอยู่ในบ้านคุณเอาหมายจับแต่เข้าไปจับในบ้านเขาไม่ได้คุณต้องมีหมายค้นก่อนเพราะนั้นการที่คุณจะขอหมายค้นไปจับคนร้ายคุณต้องมีหมายแรกก่อนคือหมายจับเมื่อมีหมายจับคุณก็ต้องเอาหมายจับนะไปขอหมายค้นจากศาลแต่คุณต้องมีเหตุที่จะขอศาลให้ศาลออกหมายค้นก็คือเพื่อที่ไปจับคนร้ายตามหมายจับศาลถึงออกหมายค้นให้แต่ก็ต้องบอกว่าคนร้ายมีเหตุอันควรสงสัยว่าคนร้ายหลบซ่อนอยู่ในบ้านหลังนี้เมื่อคุณมีหมายจับมีหมายค้นแล้วเรียบร้อยแล้วคุณก็เอาหมายค้นเนี้ยไปค้นที่โลหะฐานหรือบ้านหลังนั้นเพื่อจะจับตามหมายจับซึ่งปกติต้องไปในเวลากลางวันแต่ถ้าเกิดเป็นเวลากลางคืนเขาก็มีข้อยกเว้นตามอนุ1อนุ2เห็นไหมและอนุ3อนุ3สรุปแล้วคือคุณมีหมายจับ1ใบพร้อมหมายค้นอีก1เพื่อที่จะไปจับถ้าเป็นคนไม่ดุร้ายสวัสดีครับคุณตำรวจก็ต้องจับกันคือกลางวันใช่ไหมแต่ถ้าดุร้ายจับกันคืนได้ป่ะมีข้อยกเว้นนักใครคือผู้ดุร้ายล่ะครับหรือผู้ร้ายสำคัญจะทำในเวลากลางคืนก็ได้เขาเขียนว่าก็ได้นะเพราะนั้นหลักก็คือคุณต้องในเวลากลางวันแต่เขาก็ได้โดยที่ต้องได้รับอนุญาตพิเศษจากศาลตามหลักเกณฑ์และวิธีการก็ตามข้อฐานสันติกานั่นคุณต้องไปขออนุญาตเป็นพิเศษอีกนะใช่ป่ะเพราะนั้นศาลก็ต้องดูว่าคุณจะไปจับในเวลากลางคืนเนี่ยกลางวันคุณไปจับไม่ได้คุณต้องไปจับเวลากลางคืนเนี่ยก็ต้องบอกครับบอกศาลยื่นคำร้องขอต่อศาลว่าเป็นผู้ดุร้ายใครคือผู้ดุร้ายอ่ะผู้ดุร้ายก็คือเป็นผู้ดุร้ายคือคดีโทษหนักเหตุฉกรรจ์สมมติมือปืนฆ่ารับจ้างฆ่ามือปืนรับจ้างฆ่าถึงแม้จะพูดจาอ่อนหวานไพเราะกับคุณไม่ดุเลยก็ถือว่าเป็นผู้ดุร้ายมันเป็นภาษาโบราณนะจับผู้ดุร้ายก็คือเหตุฉกรรจ์คนร้ายในเหตุฉกรรจ์คดีฉกรรจ์คดีฆ่าเงี้ยมือปืนรับจ้างเงี้ยใช่ไหมนะจำไว้นะผู้ร้ายสำคัญผู้ร้ายสำคัญก็เป็นคดีสำคัญคดีใหญ่ใช่ไหมคดีไหนสำคัญนะเถียงกันแหลกลานเลยคุณเป็นใครอ่ะอ๋อเกิดมาเป็นเจ้านายโดยกำเนิดก็เลยกลายเป็นคดีสำคัญ เจ้านายภาษาอังกฤษเขาว่าไงอ่ะ ใช่ไหมรู้อ่ะเนี่ยใช่ไหมบางคนก็บอกว่าเนี่ยเป็นคนดังอย่างเงี้ยเป็นคนเป็นผู้ร้ายสำคัญว่าเป็นคนดังอย่างเงี้ยเป็นว่าสำคัญไหมใช่ไหมไม่ใช่ใช่ไหมเป็นคนดังก็ไม่ใช่เป็นคนร้ายสำคัญใช่ไหมมันอยู่ที่คดีด้วยมันอยู่ที่คดีด้วยนะโอเคอ่ะต่อไปเลยจำหลักมันอยู่แค่นี้วนเวียนอยู่แค่นี้นะแต่คุณจำหลักให้แม่นแค่นั้นเองคือมันก็ตรงตามตัวบทนั่นแหละนะเพียงแต่ว่าบางคำเนี่ยที่ตัวบทแล้วมันไม่ได้สื่อนะอย่างเช่นดุร้ายเนี่ยบางทีก็ไม่ได้สื่ออะไรว่าดุร้ายคือใครนะดุร้ายก็คือคดี
คดีที่ปีเหตุฉกรรจ์นั่นเองคดีโทษหนักจำไว้แค่นั้นเองนะก็ไม่เป็นสาระอะไรส่วนใหญ่จะไม่ค่อยออกนะอนุเนี้ย นะนะออกส่วนใหญ่ก็อนุหนึ่งอนุสองก็แหละนะนะเพราะไอ้คนอนุนี้มันไม่ค่อยได้ใช้หรอกผมต้องได้รับอนุญาตเขาไม่มีใครไปขออนุญาตศาลอ่ะเนี่ยวุ่นวายนะนะการคนต้องมีเจ้าหน้าที่มีชื่อในหมายค้นหรือผู้ตรวจการแทนก็คือเจ้าหน้าที่ที่มีชื่อในหมายเนี่ยเขาจะระบุเลยนะว่าใครเป็นผู้จัดการนะในการค้นนะนะโอเคแล้วหลักปฏิบัติไม่มีอะไรมาตรา98การค้นค้นได้แต่เฉพาะหาตัวคนหรือสิ่งของเรื่องของคนเท่านั้นแต่ก็มีข้อยกเว้นนะครับมีข้อยกเว้นตามมาตรา98นะครับอ่านตัวบทเองส่วนใหญ่จะไม่มีปัญหานะเพราะมันตรงตามตัวบทนะอ่านภาษาไทยรู้เรื่องใช่ป่ะนะเอารู้เรื่องโอเคดีได้ดีมากนะก็ตรงตามตัวบทนี่แต่ผมจะพูดในเฉพาะในสิ่งที่เป็นปัญหานะแล้วก็มีเหตุต่อมาถึงนู่นเลยต่อมาไปถึงตรงไหนเนี่ยแทบจะไม่มีละคนมีมาตรา105ทั้งนิดหนึ่งมาตรา105ปัจจุบันนี้แทบจะไม่ค่อยได้มีการใช้แล้วเนี่ยอ๋อจะมีใช้กรณีจดหมายอ่ะจดหมายเพราะคนติดในเรือนจำหรือในห้องขังก็มีเขียนจดหมายเนี่ยเพราะว่าใช้โทรศัพท์ไม่ได้ใช้เมลใช้อะไรใช้ส่งไลน์ไม่ได้ก็ต้องมีเขียนจดหมายส่งไปยังญาติพี่น้องภายนอกนะครับอ่ะมาตรา105เป็นกรณีกับจดหมายจดหมายเอาง่ายๆนะจดหมายไปรษณีย์ตัวเลขปัจจุบันไม่มีแล้วสิ่งพิมพ์หรืออย่างอื่นที่ส่งทางไปรษณีย์ส่งทางไปรษณีย์อ่ะเอาง่ายๆคือในทางสืบสวนเนี่ยบางทีคนร้ายที่ถูกจับมาได้เนี่ยอาจจะมีจดหมายหรือไปรษณีย์ส่งไปยังทางญาติพี่น้องเพื่อพักพ้นปุ่นฝูอันนี้จะเป็นข้อมูลสำคัญบางทีจะได้รู้ใช่ไหมหรือว่าญาติพี่น้องส่งจดหมายไปให้ใครญาติพี่น้องของคนร้ายครอบครัวคนร้ายบางทีก็ได้รู้ว่าเป็นเบาะแสว่าคนร้ายคนต่อไปหรือคนร้ายหลบซ่อนอยู่ไหนหรือเบาะแสตัวการใหญ่วงการใหญ่มันจะมีเพราะนั้นกรณีนี้เขาก็ต้องเจ้างานเนี่ยจะต้องขอคำสั่งจากศาลเพื่อที่จะทำกักจดหมายฉบับนั้นการกักจดหมายฉบับนั้นจำหลักไว้ก่อนเลยจดหมายหรือไปรษณีย์เนี่ยต้องอยู่ในมือของตัวไปรษณีย์นะแต่ถ้าเกิดมีการส่งผ่านไปแล้วไปถึงมือผู้รับแล้วจะเอาคำสั่งศาลไปเอาตรงนั้นไม่ได้ตามมาตรานี้ไม่ได้ลองอ่านดูนิดหนึ่งจดหมายไปรษณีย์โทรเลขและยังมิได้ส่งเห็นไหมเห็นคำว่ายังไม่ได้ส่งไหมเพราะนั้นเมื่อกี้ถึงบอกอ่ะถ้าส่งไปถึงมือผู้รับแล้วเรียบร้อยแล้วใช่ไหมเพราะนั้นจะขอคำสั่งศาลเนี่ยเราจะมาดูเนี่ยตรงนั้นเนี่ยฉะนั้นต้องเป็นกรณีที่ยังไม่ได้ส่งบางทีจดหมายที่ออกจากเรือนจำใช่ไหมยังอยู่เลยยังอยู่ที่เรือนจำยังไม่ส่งหรือยังอยู่ที่ไปรษณีย์ยังไม่ส่งเพราะนั้นก็ขอคำสั่งศาลถึงเจ้าหน้าที่ไปรษณีย์โทรเลขให้ส่งเอกสารนั้นมาก็ได้นะครับนะสารสำคัญมีอยู่แค่นี้เองนะครับสารสำคัญเรื่องคนก็คงจบแล้วจับจบไปแล้วนี่ใช่ไหมผมคงไม่ทวนนะค่อยว่าถึงเรื่องปล่อยชั่วคราวโอ้ไปเร็วไปว่าเนี่ยนะมีอยู่แค่นี้เองเรื่องมันมีไม่มากไม่มายสบายเห็นไหมปล่อยชั่วคราวปล่อยชั่วคราวก็คืออะไรประกันตัวนั่นแหละภาษาทั่วไปเรียกประกันตัวใช่ไหมม็อบมีบางคนก็ยังไม่ได้ประกันนะอ่ะมองในเหตุการณ์ปัจจุบันจำลองนึกภาพออกนึกออกยังพอนึกภาพนะลองนึกภาพในความเป็นจริงแล้วกันนะครับในความเป็นจริงพอนึกภาพออกอ่ะลองนึกภาพดูอ่ะปล่อยชั่วคราวคือการประกันตัวปล่อยชั่วคราวอันนี้ดูในหลักการยังไม่ต้องเปิดตัวบทอธิบายในหลักการให้มองเห็นภาพก่อนแล้วค่อยเดี๋ยวมาไล่ตัวบทดูเจ้าพนักงานเนี่ยจับถ้าคนคุณเป็นผู้ถูกจับปุ๊บเนี่ยเจ้าพนักงานมีอำนาจควบคุมตัวคุณเลยการจับอาจจะจับโดยมีหมายหรือไม่มีหมายก็ได้ใช่ป่ะแต่เมื่อคุณเป็นผู้ถูกจับปุ๊บเนี่ย
้างานมีอำนาจควบคุมตัวคุณยกเว้นความผิดลูกหูโทษเขาไม่มีอำนาจควบคุมตัวนะนะจำได้นะผมย้อนอย่างคนชี้หน้าละคนชี้หน้าด่ากันทะเลาะกันตำรวจจับไปโรงพักคุยกันไม่รู้เรื่องตำรวจมีอำนาจจับเข้าห้องขังไหมทะเลาะวิวาทชกกันตำรวจเห็นเหตุการณ์ความผิดข้างหน้าใช่ไหมทะเลาะวิวาททะเลาะกันตำรวจก็ต้องมารักษาเหตุไอ้ระงับเหตุใช่ไหมไม่ให้เกิดความวุ่นวายระงับเหตุรักษาความสงบเรียบร้อยก็จับไปโรงพักชกกันธรรมดาหรือแม่ค้าตบตีกันวิวาทกันมีหน้าควบคุมตัวไหมเข้าห้องขังคำตอบไม่มีเพราะเป็นความผิดหรือโทษจำได้นะตามมาตรา87เอาง่ายๆเลยนั้นอำนาจควบคุมตัวมีก็ต่อเมื่อเป็นไม่ใช่ความผิดหรือโทษนะจะขังจะควบตัวว่าน้อยแค่ไหนก็อยู่ที่อัตราโทษใช่ไหมฝากขัง4ครั้ง7ครั้งก็แล้วแต่คดีฆ่าฝากขังที่7ครั้ง84วันเห็นไหมเนี่ยก็แล้วแต่ลักทรัพย์ฝากขังได้4ครั้งเนี่ยอยู่ที่อัตราโทษดูมาตรา87ย้อนไปนะผมรีวิวให้นิดนึงนะจะได้เห็นเพราะนั้นในเมื่อคุณเป็นผู้ถูกจับเขาก็มีอำนาจควบคุมตัวแต่การควบคุมตัวก็มีกำหนดระยะเวลาใช่ไหมอย่างเมื่อกี้เนี่ยตำรวจจับม็อบเนี่ยเขาก็ขังในห้องขังใช่ไหมห้องขังของอะไรของโรงพักบ้างของที่สถานที่ที่เขาขังอ่ะนะแต่เขามีหน้าควบคุมตัวแค่เท่าไหร่ตามมาตรา87 48ชั่วโมงเปิดตัวมาตรา87เนี่ยใช่ไหมมาตรา87เปิดด้วยเปิดเดี๋ยวไม่ยอมเปิดอ่ะผมเปิดเป็นเพื่อนกันเดี๋ยวเอาใช่ไหมนะใช่ไหมมีอ่านดูสิกี่ชั่วโมงเจอยัง48เขาเขียนเป็นอะไรเขาเรียกอะไรตัวอักษรไม่ได้เขียนเป็นตัวเลขนะใช่ไหมเห็นยังสมมติเอาง่ายๆเอาคดีง่ายๆแล้วกันตำรวจจับคนร้ายวิ่งราวทรัพย์วิ่งราวใช่ไหมจับเสร็จก็ต้องส่งพนักสวนที่โรงพักอันนี้วิ่งราวอยู่ตรงหน้ามอลามเนี่ยก็ส่งสอนอหัวหมากใช่ไหมส่งพนักสวนพนักสวนก็ทำการสอบสวนแจ้งข้อหาอ้อผิดข้อหาวิ่งราวอะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่นะนะแต่แล้วก็ถ้าเกิดคุณมีญาติพี่น้องคุณก็โทรเรียกญาติพี่น้องครอบครัวมาประกันตัวเขาเรียกปล่อยชั่วคราวแต่ก็อยู่ในอำนาจของพนักสวนของตำรวจที่จะดูจะให้คุณประกันไหมเป็นใครแมงไหนโอ้ถ้าให้ประกันไปสงสัยหนีแน่เลยเขาอาจจะไม่ให้ประกันก็ได้หรือในช่วงนั้นคุณติดต่อใครไม่ได้เขาก็เอาคุณเข้าห้องขังใช่ไหมใน48ชั่วโมงคุณยังประกันตัวไม่ได้สมมตินะคุณยังติดต่อใครไม่ได้เลยใช่ไหมหรือเขาไม่ให้ประกันตัวก็แล้วแต่เนี่ยพอครบ48ชั่วโมงพนักสวนก็ยังส่งตัวคุณไปยังศาลเพื่อทำไมยื่นคำร้องขอฝากขังนั้น48ชั่วโมงนั้นมัน2วันใช่ไหมตอนนั้นคุณติดต่อใครไม่ได้คุณก็เลยไม่ได้ประกันเมื่อคุณไม่ได้ประกันเขาก็ต้องส่งคุณไปฝากขังต่อศาลตอนนั้นตอนช่วงฝากขังต่อศาลคุณติดต่อคนมาประกันตัวคุณได้เขาก็ต้องมายื่นคำร้องขอประกันตัวต่อใครต่อศาลเพราะตัวคุณอยู่ในอำนาจศาลแล้วแต่ตอนนั้นก่อนที่เขาเอาตัวคุณไปฝากขังต่อศาลตัวคุณอยู่ที่โรงพักที่สน.หัวหมากใช่ไหมคุณต้องประกันตัวใครประกันตัวกับพนักงานสอบสวนเพราะตัวคุณอยู่ในอำนาจของพนักงานสอบสวนนึกออกยังนี่คือการประกันตัวนะถ้านึกไม่ออกลองถูกจับสักครั้งหนึ่งจะจำได้เลยใช่ไหมจำแม่นยำเลยนะโอเคในเมื่อคุณประกันตัวไม่ทันตัวเขาพนักงานสอบสวนส่งคุณไปยื่นคำร้องขอฝากขังต่อศาลศาลก็ออกหมายขังใช่ไหมศาลก็ต้องออกหมายขังนะเมื่อออกหมายขังปุ๊บเนี่ยคุณติดต่อญาติพี่น้องมาประกันตัวคุณได้ก็อยู่ในดุลพินิจศาลแล้วว่าศาลจะให้คุณประกันไหมใช่ไหมเหมือนอย่างคดีม็อบเนี่ยมีบางคนยังไม่ได้ประกันใช่ไหม
มีไหมมียังหลงเหลืออยู่เนี่ยรู้สึกยังมีหลงเหลืออยู่บางคนใช่ไหมศาลก็ไม่ให้ประกันเห็นไหมเพราะนั้นอันนี้คืออยู่ในระหว่างการสอบสวนตรงตอนนั้นพนักงานสอบสวนก็ทำการสำนวนทำสำนวนการสอบสวนไปเรื่อยๆเนี่ยเขาฝากขังได้กี่ครั้งก็อยู่ที่อัตราโทษตามมาตรา87เนี่ยปกติก็4ครั้งกับ7ครั้งสูงสุดก็คือ7ครั้งอ่ะ84วันนะโอเคนะคุณไปดูรายละเอียดเพราะผมไม่ย้อนไปแล้วนะเพราะคุณเรียนมาแล้วเนี่ยนะตอนนั้นระหว่างฝากขังที่ศาลใช่ไหมตำรวจทำสำนวนเสร็จตำรวจก็ส่งสำนวนให้อัยการอัยการก็ยื่นคำร้องขอฝากขังต่อสมมติฝากขังอัตราโทษฝากขังได้4ครั้งสมมตินะ48วันตำรวจฝากขังไป2ครั้งอัยการก็จะฝากขังต่ออีก2ครั้งแต่ระหว่างนั้นเนี่ยคุณมายื่นคำร้องขอประกันตัวคุณก็ต้องไปยื่นต่อศาลเพราะตัวคุณอยู่ในหน้าศาลต่อเวลาถ้าอัยการมีคำสั่งฟ้องอัยการก็ยื่นฟ้องคุณต่อศาลตอนนี้ตัวคุณก็อยู่ในหน้าศาลอีกตอนแรกเนี่ยตัวคุณอยู่ในหน้าศาลในระหว่างการสอบสวนตอนนี้ถ้าอัยการยื่นฟ้องปุ๊บศาลก็จะออกหมายขังอีกครั้งหนึ่งคือเป็นการหมายขังระหว่างอะไรระหว่างพิจารณาตอนนี้ตัวคุณก็ถูกขังระหว่างการพิจารณาอันนี้คุณก็ไปยื่นคำร้องต่อศาลต่อศาลไหนศาลที่พิจารณาพิพากษาคดีคุณตอนแรกคุณยื่นคำร้องต่อศาลที่ออกหมายขังคุณใช่ไหมเพราะเป็นการขังระหว่างสอบสวนที่พนักสวนหรือพนักงานการแล้วแต่กรณียื่นคำร้องขอฝากขังต่อศาลและศาลจะออกหมายขังไว้เมื่ออัยการยื่นฟ้องแล้วศาลก็จะออกหมายขังระหว่างพิจารณาคุณก็ต้องไปยื่นคำร้องต่อศาลที่พิจารณาคดีคุณนึกออกนะนะตรงนั้นเนี่ยอันนี้คือการปล่อยชั่วคราวปกตินะการเขาเรียกว่าการปล่อยชั่วคราวก็คือการประกันตัวอันนี้เป็นเรื่องแบบง่ายๆนะแต่การปล่อยชั่วคราวนะตามกฎหมายเนี่ยมันมีอยู่3แบบปล่อยแบบแรกก็คือปล่อยโดยไม่มีประกันเลยไม่ต้องมีประกันเลยมาถึงปล่อยไปเลยมันคืออะไรอ่ะอย่างที่สองก็คือปล่อยไปโดยมีประกันอย่างที่สามก็คือปล่อยโดยมีประกันและหลักประกันตัวที่บางเงินที่ทำงานอ่ะต่ออ่ะเฮ้ยเมื่อกี้ท่านถึงใจโทรมาไอ้ที่ขอหนังสือเชิญวิทยากรอ่ะสองคนนั้นเขาเป็นใครนะคดียาเสพติดว่าของโอภาว่าเอาโอเคนะโอเคนะผมพูดถูกแล้วโอเคแล้วได้เจอยังก็พูดไปตรงไปตรงมาแล้วกันนะโอเคไม่ใช่คือแล้วเราก็คือไม่ใช่คนลงเลือกตั้งลงด้วยนะเราก็โดนด้วยนะใช่ไหมครับที่อะไร
แล้วมันไงแล้วมาเคลียร์เรื่องอะไรแล้วไม่ต้องลงมาเคลียร์เพราะนั้นตอนทำคลิปตอนอะไรเขาไม่ต้องปรากฏตัวก็เขียนไว้นะโอเคโอเคนะแค่นี้โอเคโทษทีมึงมีงานที่ทำงานโอเคนะต่อการปล่อยชั่วคราวเนี่ยมันมีสองแบบมีสามแบบปล่อยโดยไม่มีประกันกับปล่อยโดยมีประกันและมีประกันและหลักประกันเอาง่ายๆเดี๋ยวเปิดดูตัวบทแล้วกันจะได้เข้าใจง่ายการปล่อยชั่วคราวโดยเอาเปิดตรงนี้ก่อนจะง่ายที่สุดเลยเปิดดูมาตรา112112เห็นไหมเอาอ่านท่อนแรกก่อนเมื่อจะปล่อยชั่วคราวโดยมีประกันให้ลงลายมือชื่อในสัญญาประกันเห็นยังในสัญญาประกันต้องมีข้อความอะไรนะอ้าวสั้นๆคงจะได้เข้าใจปกติอ่านยังเอาอ่านคำเฉพาะที่ผมพูดอะเมื่อจะปล่อยชั่วคราวโดยมีประกันนะให้ผู้ประกันลงรายมือชื่อในสัญญาประกันเนาะยังอธิบายยังอ่ะเมื่อกี้เพื่อนคุณสมมติเพื่อนคุณถูกจับนะเพื่อนคุณถูกจับข้อหาอะไรก็ไม่รู้นะเพื่อนคุณก็โทรมาหาคุณไปประกันตัวหน่อยคุณรวยนี่ประกันตัวหน่อยสมมติลักทรัพย์หรืออะไรเล็กๆน้อยเอาง่ายๆนะคุณก็จะไปประกันตัวเพื่อนคุณคุณจะกลายเป็นนายประกันเขาเรียกนายประกันนะตัวคุณเองไปประกันตัวเพื่อนคุณเนี่ยตำรวจเขาก็จะให้ทำสัญญาประกันสัญญาประกันเนี้ยก็คือก็เหมือนหนังสือสัญญาทั่วไปเขาเรียกสัญญาประกันตัวผู้ต้องหานะสัญญาประกันตัวผู้ต้องหาโดยบอกว่าคนเป็นนายประกันก็สัญญาว่าจะนำตัวผู้ต้องหาชื่ออะไรแล้วแต่เนี่ยมาส่งตัวมาพบพนักสวนตามกำหนดนัดในวันที่นี้เนี่ยหากคุณพาไม่ได้หากคุณพาผู้ต้องหามาไม่ได้เนี่ยหรือผิดเงื่อนไขหรือผิดอะไรก็แล้วแต่ผิดสัญญาก็ยินดีชดใช้เงินเป็นจำนวนเงินสมมติ 100,000 บาทนึกออกไหมนี่คือการทำสัญญาประกันตัวผู้ต้องหาถ้าเกิดคุณเบี้ยวหรือผู้ต้องหาหลบหนีคุณก็ต้องจ่ายเงิน 100,000 บาทเขาเรียกวงเงินประกันนะนึกออกไหมเราพอนึกมาออกอันนี้คือเขาเรียกว่าการปล่อยชั่วคราวโดยมีประกันนึกออกยังนะนะการปล่อยชั่วคราวโดยมีประกันก็คือคุณก็ไปประกันตัวเพื่อนคุณทำสัญญาประกันถ้าเมื่อถ้าเพื่อนคุณเป็นนายประกันนี่ตายอ่ะคุณก็ต้องมีหน้าที่นำตัวเพื่อนคุณซึ่งเป็นผู้ต้องหามาพบพนักงานสอบสวนตามกำหนดนัดใช่ไหมในสัญญาปกติพนักงานสอบสวนก็จะนัดทุกครั้งอ่ะนะแต่ละนัดเดือนหนึ่งครั้งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดคุณไปประกันตัวที่ศาลสมมตินะประกันตัวที่ศาลถ้าเกิดเป็นการขังฝากขังระหว่างสอบสวนก็จะศาลก็จะนัดตามกำหนดฝากขังอ่ะโดยปกติเนี่ยโดยปกติก็ฝากขังครั้งหนึ่งเขาให้ขัง12วันใช่ไหมถ้า4ฝากก็48วันคุณไปเปิดดูในมาตรา87แล้วกันเอาผมพูดในหลักง่ายๆนะหลักการง่ายๆนะศาลก็ให้คุณทำสัญญาประกันตัวเพื่อนคุณต่อศาลนะเมื่อกี้ทำสัญญาประกันตัวตอบพนักสวนถ้าเกิดไปประกันตัวกับตำรวจนะตอนนี้ประกันตัวกับศาลบังเอิญคุณประกันตัวกับเพื่อนคุณไม่ทัน
ประกันตัวเพื่อนคุณไม่ทันกับตำรวจตำรวจก็ต้องเอาตัวเพื่อนคุณไปฝากขังต่อศาลคุณก็ต้องไปตามไปที่ศาลไปขอประกันตัวที่ศาลเพราะตัวเพื่อนคุณอยู่หน้าศาลแล้วเพราะตำรวจไปฝากขังศาลก็ให้ทำสัญญาประกันเช่นเดียวกันน่ะก็คือเป็นการปล่อยชั่วคราวโดยมีประกันก็ในวงเงินก็ปกติก็วงเงินเท่าๆกันนั่นแหละนี่ไหมแต่ละชั้นเนี่ยแสนหนึ่งศาลก็ตีวงเงินประกันแสนหนึ่งก็ทำสัญญากับศาล100,000 บาทคุณก็เอาตัวเพื่อนคุณก็ออกมาจากห้องขังแต่ว่าในตามกำหนดนัดของศาลเนี่ยจะนัดตามกำหนดฝากขังไงพอถึงกำหนดฝากขังอีกครั้งหนึ่งคือส่วนใหญ่ก็12 วันตามมาตรา87เนี่ยนะก็ต้องนำตัวมาส่งถ้าเกิดไม่มาศาลก็ออกหมายจับหรือว่าหนีประกันนะนึกออกไหมอันก็หนีประกันคุณก็ต้องเสียอะไร100,000เพราะคุณทำสัญญาประกันไว้อะนึกออกไหมเสียแสนหนึ่งเนี่ยอันนี้คอยง่ายก็คือวงเงินประกันแสนหนึ่งนะในนี้คือการปล่อยชั่วคราวโดยมีประกันแต่ในทางปฏิบัติเนี่ยสัญญาประกันมันแค่กระดาษนี่นึกออกไหมคุณประกันตัวกับศาลหรือการตัวกับตำรวจก็แล้วแต่กับศาลหรือตำรวจก็แล้วแต่คุณผิดนัดหรือเพื่อนคุณหนีคุณเอาตัวคุณมาส่งศาลหรือส่งตำรวจไม่ได้แสนหนึ่งก็แค่กระดาษเพราะนั้นในทางปฏิบัติก็อะไรมีประกันและหลักประกันหลักประกันคืออะไรลองเปิดดู114หลักประกันมี3ชนิดคือเงินสดหลักทรัพย์อื่นวางบุคคลหลักการแสดงหลักทรัพย์เอาง่ายๆเมื่อกี้ประกันโดยมีประกันใช่ไหมก็คือมีสัญญาประกันแต่ในทางปฏิบัติเขาให้ประกันตัวคืออะไรปล่อยชั่วคราวโดยมีประกันและหลักประกันส่วนใหญ่เป็นอย่างนั้นทั้งหมดเพราะทำไมรู้ป่ะเพราะว่าสัญญาประกันแค่กระดาษอะใช่ไหมเพราะนั้นก็คุณทำสัญญาประกัน100,000พร้อมเอาหลักประกันมาวางด้วยหลักประกันคุณอาจสมมติว่าเอาเงินสดเอาง่ายๆแล้วกันคุณก็ต้องเอาเงินสดมาวางใช่ไหมหลักทรัพย์อื่นคืออะไรบางทีก็พวกโฉนดที่ดินอะไรพวกนี้นึกออกไหมบัญชีธนาคารอะไรก็แล้วแต่ใช่ไหมเอาพุ่นเงินสดก็ได้บางคนก็หาเงินสดมาวาง100,000 บาทเพราะนั้นคุณเบี้ยปุ๊บเขาก็ลิบเงินเลยสิเพราะมันมีหลักประกันแล้วนี่ใช่ไหมไม่ใช่มีแค่กระดาษใบเดียวเพราะนั้นในทางปฏิบัตินะเตรียมหลักทรัพย์ไปด้วยหลักประกันไปด้วยเพราะว่าเขาทำสัญญาประกันอย่างเดียวไม่มีใครเขาทำให้ทำหรอกเพราะไม่รู้ว่าเผื่อเบี้ยปุ๊บมันมีแต่กระดาษอ่ะใช่ป่ะเพราะนั้นโดยทั่วไปก็คือการปล่อยชั่วคราวโดยมีประกันและหลักประกันทั้งนั้นนะครับโดยมีประกันและหลักประกันเพราะนั้นไปถึงก็เตรียมหลักทรัพย์ไปด้วยแน่นอนเนี่ยพกเงินไปล้านนึงเลยชัวร์นะโอเคนี่ในทางไปบัตรและอาจารย์ขาละปล่อยชั่วคราวโดยไม่มีประกันเลยมันคืออะไรล่ะคะปล่อยชั่วคราวโดยไม่มีประกันเลยดูมาตรา111ตองหนึ่งเลยเห็นไหมคือไม่ต้องทำอะไรเลยเห็นยังเขาไว้ใจคุณน่ะมันไม่หนีไปไหนแน่อ้อในทายบัตรก็ทำไงอ่ะคุณลงชื่อทราบนัดอยู่ในตรงสำนวนนั่นแหละลงชื่อทราบนัดว่าจะมาตามกำหนดนัดแล้วก็สาบานหรือพยานตนว่าอ๋อจะมาตามนัดนะแค่นั้นเองแต่ถ้าคุณเบี้ยวอ่ะไปเลยไม่มีอะไรเลยคำถามต่อไปก็ว่าอ้าวนักคุณเป็นสมมติคุณเป็นตำรวจนะไม่ต้องพูดถึงศาลเอาง่ายๆนะมันใช้หลักเดียวกันทั้งศาลทั้งตำรวจอ้าวแล้วอันไหนอ่ะจะถือว่าประกันโดยปล่อยตัวไปเฉยๆเลยหรือจะต้องมีประกันหรือหลักประกันเอาอะไรมาแบ่งอ่ะย้อนกลับไปดูมาตรา110
เห็น110มั้ยหลักสรุปง่ายๆถ้าคดีไหนมีโทษจำคุกอย่างสูงเกิน10ปีดูโทษอย่างสูงนะโทษขั้นสูงสุดนะดูโทษขั้นสูงสุดนะดูโทษขั้นสูงนะเกิน10ปีไม่ดูโทษขั้นต่ำนะต้องมีประกันทุกคดีจะมีหลักประกันด้วยหรือไม่ก็ได้สุดแล้วก็คือถ้าอัตราโทษยังสูงเกิน10ปีขึ้นไปนะต้องมีประกันแต่จะมีหลักประกันด้วยหรือไม่ก็ได้เขาคำว่าก็ได้อยู่ที่ดุลนิตของศาลหรือตำรวจแต่ในทางปฏิบัติคืออะไรมีทั้งนั้นมีทั้งประกันและหลักประกันเพราะหมาถ้าเกิดคุณเบี้ยวทำไงอ่ะมีแค่กระดาษแผ่นเดียวอ่ะเพราะนั้นก็ต้องมีหลักประกันทั้งนั้นอ่ะทุกคดีเลยแล้วปล่อยไปเฉยๆโดยไม่มีประกันเลยมีไหมก็ดูวรรคต่อไปสิครับคดีอย่างอื่นคดีอย่างอื่นคืออะไรก็คือคดีที่มีอัตราโทษอย่างสูงต่ำกว่าวรรคแรกกันแหละไม่ต้องคิดมากใช่ไหมคดีอย่างอื่นก็คืออย่างสูงต่ำกว่าวรรคแรกอ่ะจะปล่อยยกคาโดยไม่มีประกันเลยหรือมีประกันแล้วเราคันนู้นก็ได้โอ้มีทั้ง3ช้อยเนี่ยแต่ในทางปฏิบัติก็ชอยที่3ทั้งนั้นทางปฏิบัติคืออะไรมีประกันและหลักประกันทั้งนั้นน่ะใช่ป่ะทั้งนั้นน่ะเผื่ออะไรเผื่อเบี้ยวอ่ะแหละถ้าเบี้ยวแล้วเอาไงอ่ะเพราะนั้นไม่มีใครกล้าเสี่ยงหรอกนี่คือนะอันนั้นคนก็จะรู้แล้วการปล่อยชั่วคราวมันมี3แบบแล้วแต่ละแบบมันเป็นยังไงมีเป็นยังไงคุณเข้าใจแล้วใช่มั้ยคุณจะไปประกันตัวตรงไหนที่ไหนกับใครก็ตัวคุณอยู่ในอำนาจตรงไหนกับใครเมื่อกี้นี้ต่อตำรวจจับคุณเนี่ยเขาก็มีอำนาจควบคุมตัวคุณ48ชั่วโมงใช่มั้ยถ้าคุณประกันตัวไม่ทันเขาก็ต้องนำตัวคุณไปฝากขังต่อศาลแต่ถ้าเกิดคุณประกันตัวทันตำรวจเขาก็มีอำนาจพนักสวนตำรวจนี่หมายถึงว่าสวนนะเขาก็มีอำนาจควบคุมเขามีอำนาจให้ประกันตัวคุณได้ไม่เกิน3เดือนแล้วก็ถ้าขยายต่อไปทั้งหมดก็ไม่เกิน6เดือนดูมาตรา113เปิดมาตรา103แล้วยังไม่ต้องอ่านก็ได้เปิดไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยไปอ่านให้คุณติ๊กไว้ เอานี้ฟังผมก่อนนะจะคุณจะได้เข้าใจตำรวจจับอ่ะจับปุ๊บเนี่ยนะเขามีหน้าควบคุมตัวคุณ48ชั่วโมงใช่ไหมถ้าคุณติดต่อคนมาประกันตัวคุณได้คุณตำรวจก็สมมติตำรวจให้ประกันก็ประกันไปเมื่อประกันปุ๊บเนี่ยนะประกันเนี่ยตำรวจเนี่ยเขามีอำนาจให้ประกันตัวได้สูงสุดเนี่ยไม่เกิน6เดือนขั้นแรกเนี่ย3เดือนแต่ถ้า3เดือนทำการสอบสวนไม่เสร็จก็ต้องยืดไปอีก3เดือนใช่ไหมคือ6เดือนรวมแล้วเนี่ยทั้งหมดนะคือ6เดือนแต่บางทีเนี่ยเขาทำสำนวนเสร็จภายใน2เดือนสมมตินะเขาให้ประกันตัวคุณประกันตัวเนี่ยสมมติ2เดือนเขาทำสำนวนการสอบสวนเสร็จเขาจะส่งสำนวนการสอบสวนให้อัยการตอนนี้เขาจะส่งสำนวนพร้อมตัวคุณไปให้อัยการตอนนี้ตัวคุณอยู่ในอำนาจของใครอัยการคุณก็เลยต้องไปทำประกันตัวกับอัยการละตอนนี้คุณหลุดจากพนักสวนแล้วเนี่ยเพราะนั้นพนักสวนให้คุณประกัน2เดือนใช่ไหมในมาตรา113เมื่อกี้เนี่ยที่ผมให้เปิดดูรวมระยะเวลาทั้งหมด6เดือนใช่ไหมขั้นแรกคือ3เดือนก่อนขั้นที่2ก็คืออีก3เดือนเป็น6เดือนอ่ะอัยการรับตัวคุณมาอัยการก็มีอำนาจให้ประกันตัวคุณใช่ไหมอัยการก็มีอำนาจที่เหลืออยู่1เดือนบวกกับอีก3เดือนนึกออกมาเป็น6เดือนเ
ราะนั้นอัยการก็มีอำนาจให้ประกันตัวถึงช่วงนี้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอยู่ที่ดุลนิดอัยการว่าจะให้ประกันไหมอัยการรับตัวคุณจากพนักงานสวนเสร็จอัยการบอกโอ้โหไม่ไหวเว้ยถ้าเกิดให้ประกันตัวเดี๋ยวศึกทะลึ่งมันหนีทำไงวะตอนแรกมันไม่กล้าหนีตำรวจเนี่ยมันอาจจะหนีอัยการถามว่าอัยการก็มีดุลพินิจเหมือนกันว่าจะให้ไม่ให้ประกันก็ได้อัยการถ้าอัยการไม่ให้ประกันอัยการก็นำตัวคุณไปยื่นคำร้องขอฝากขังต่อศาลนึกออกไหมการยื่นคำร้องขอฝากต่อศาลก็บนตามมาตรา87เหมือนเดิมก็คือมีอำนาจฝากขังได้กี่ครั้ง48วันถึง12 7 84 84วันก็ตามมาตรา87ขึ้นอยู่อัตราโทษของคุณนะเอาง่ายๆอย่างเงี้ยนึกออกไหมถ้าอัยการไม่ให้ประกันก็ต้องนำตัวคุณไปฝากขังต่อศาลแต่สมมติว่าถ้าอัยการให้ประกันอัยการก็ให้ประกันต่อไปจากกำหนดระยะเวลาที่เหลืออยู่ตำรวจให้ประกันมา2เดือนแล้วอัยการก็มีอำนาจให้ประกันต่ออีก4เดือนเป็น6เดือนแต่ถ้า6เดือนอัยการยังพิจารณาสำนวนไม่เสร็จอัยการก็ต้องนำตัวคุณไปยื่นคำร้องขอฝากขังต่อศาลเพราะอำนาจในการปล่อยชั่วคราวไม่มีแล้วนึกออกไหมก็ยื่นคำร้องคุณไปฝากขังต่อศาลตามมาตรา87แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยู่ดุลนิจของอัยการอัยการอาจจะไม่ยื่นคำร้องขอฝากขังต่อศาลก็ได้ถ้าอัยการไม่ยื่นคำร้องขอฝากขังตัวคุณก็หลุดแล้วอัยการไม่มีหน้าให้ประกันแล้วเพราะอำนาจอยู่สุดแค่6เดือนใช่ไหมเพราะฉะนั้นตอนนี้อัยการต้องทำไงก็ให้คุณมาลงชื่อตามกำหนดนัดว่าคุณจะมาตามฟังคำสั่งอัยการว่าจะฟ้องหรือไม่ฟ้องคุณก็มาเนี่ยทุกเดือนทุกครั้งที่อัยการนัดใช่ไหมอัยการมานัดบอกว่าออกไม่ฟ้องแล้วคุณก็สบายกลับบ้านเสร็จจบแต่ถ้าอัยการบอกว่าฟ้องอัยการก็จะนำตัวคุณไปยังศาลศาลก็จะรับตัวคุณไว้ศาลรับตัวคุณไว้ศาลก็จะออกหมายขังระหว่างพิจารณาคุณก็ต้องไปประกันตัวต่อศาลตอนนี้นึกออกนะขั้นตอนจะเป็นอย่างเงี้ยพอนึกภาพออกนะนะอันนี้คือหลักการง่ายๆเรื่องปล่อยชั่วคราวเอามาใหม่นี่คือหลักการนะจำหลักการได้นะคำถามต่อมาคำถามสมมติตำรวจจับคุณตำรวจเขามีอำนาจควบคุมตัวคุณ48ชั่วโมงใช่ไหมคุณก็ยื่นคำร้องขอประกันตอนนั้นเลยจับไปถึงโรงพักพนักสวนรับตัวคุณจากตำรวจเนี่ยพนักสวนรับตัวเสร็จก็จะเอาคุณเข้าห้องขังคุณก็โทรหาเพื่อนฝูงญาติพี่น้องมาประกันตัวพนักสวนบอกไม่ให้ประกันมาถึงวันลงขึ้นคนก็มาขอประกันตัวอีกถามว่าได้ไหมตอนเช้าคุณให้ขอประกันเขาไม่ให้คุณประกันตอนบ่ายคุณก็ไม่ยื่นขอประกันอีกครบ24ชั่วโมงแล้วตอนกลางคืนไม่มาแล้วกลับบ้านนอนวันลงขึ้นก็มาขอประกันอีกขอวนๆอยู่นั่นน่ะถามว่าได้ไหมจนทั้งครบ48ชั่วโมงครบไม่ยอมให้ประกันทันทีเขาเลยเอาตัวไปฝากขังต่อศาลเลยถามว่าคุณขอประกันเขาไม่ให้คุณก็ขออีกทุกครั้งเลยได้ไหมหรือขอได้ครั้งเดียวกับพนักสวนเนี่ยขอได้กี่ครั้งคำตอบขอจนกว่าจะเบื่อนั้นขอฝากขังได้ตลอดขอฝากขังได้ตลอดไอ้เว้ยขอปล่อยขอประกันตัวได้ตลอดโทษทีพูดผิดเบอร์นั้นไอ้เมื่อเขาไม่ให้คุณประกันคุณก็ยื่นคำร้องขอปล่อยชั่วคราวไปเรื่อยๆจนกว่าเขาจะเบื่อนะโอเคนะนั้นขอได้ตลอดสมมติเขาไม่ให้ประกันเขาก็ต้องนำตัวไปยื่นคำร้องขอฝากขังต่อศาลศาลไม่ให้ประกันอีกคุณยื่นคำร้องซ้ำเหมือนกับยื่นคำร้องกับพนักงานสวนได้ไหมคำตอบคือไม่ได้ถ้า
้าศาลไม่ให้ประกันแล้วคุณต้องยื่นอุทธรณ์คำสั่งศาลตามมาตรา119เห็นยังเพราะฉะนั้นเมื่อพระสวนส่งตัวไปยื่นคำร้องฝากขังต่อศาลคุณไปยื่นคำร้องขอปล่อยชั่วคราวศาลไม่ให้สมมตินะคุณจะไปยื่นซ้ำอีกเหมือนกับที่ยื่นกับพระสวนไม่ได้คุณต้องยื่นอุทธรณ์คำสั่งศาลเมื่อกี้อ่านแล้วใช่ไหมถ้าศาลให้คุณก็ปล่อยไปแต่ถ้าศาลอุทธรณ์ไม่ให้อีกอ่ะยื่นซ้ำอีกได้ไหมก็ยื่นได้อีกครับจำไว้นะสรุปง่ายๆถ้าเป็นยื่นคำร้องขอปล่อยชั่วคราวกับศาลถ้าศาลไม่ให้คุณก็ต้องยื่นอุทธรณ์เมื่อยื่นอุทธรณ์แล้วศาลไม่ให้คุณก็ต้องยื่นคำร้องใหม่วนเวียนเป็นอย่างเงี้ยนึกออกไหมเมื่อไม่ให้ก็ยื่นอุทธรณ์อีกเมื่ออุทธรณ์ไม่ให้ก็ยื่นใหม่ยื่นใหม่ไม่ให้ก็อุทธรณ์อุทธรณ์ไม่ให้ก็ยื่นใหม่จนเบื่อกันไปครับเพราะนั้นถ้าเป็นการปล่อยชั่วคราวในสาของตามคำสั่งศาลนะต้องอุทธรณ์แต่ถ้าเกิดของพนักสวนหรือของอัยการไม่ต้องอุทธรณ์ออกใครยื่นซ้ำไปเรื่อยๆใช่ไหมแต่ของศาลต้องยื่นอุทธรณ์อ่ะเมื่อกี้ขังระหว่างสอบสวนใช่ไหมขังระหว่างพิจารณาก็เช่นเดียวกันอ่ะถ้าศาลชั้นต้นตัดสินลงโทษจำคุก2ปีสมมตินะศาลก็จะออกหมายจำคุกเลยทนายบอกว่าเฮ้ยยื่นอุทธรณ์มีสิทธิ์ยกฟ้องคุณก็จะยื่นอุทธรณ์คุณก็ต้องยื่นขอประกันตัวใช่ไหมสมมตินะขอประกันตัวในชั้นอะไรในชั้นอุทธรณ์ตอนนี้คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์ใช่ไหมตัวคุณก็อยู่ในหน้าของอะไรศาลอุทธรณ์ศาลอุทธรณ์ไม่ให้คงก็ต้องยื่นอุทธรณ์นึกออกไหมยื่นอุทธรณ์นะยื่นอุทธรณ์คำสั่งศาลอุทธรณ์นะศาลอุทธรณ์ก็จะต้องส่งไปยังอะไรยังศาลฎีกาแหละศาลฎีกาก็จะมาพิจารณาใช่ไหมศาลฎีกาไม่ให้คงก็ยื่นใหม่ได้ไหมก็ยื่นใหม่ได้วนไปวนมาวนไปวนมาอย่างนี้เนี่ยฮะดูตัวบทเมื่อกี้ที่ผมอธิบายคำสั่งศาลชั้นต้นให้อุทธรณ์ไปยังศาลอุทธรณ์เห็นยังทั้งหมดอยู่คดีอยู่ระหว่างศาลชั้นต้นใช่ไหมศาลชั้นต้นไม่ให้คุณก็ยื่นอุทธรณ์ไปยังศาลอุทธรณ์เมื่อกี้คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลอะไรศาลอุทธรณ์คุณก็ยื่นอุทธรณ์ไปยังอะไรไปยังศาลฎีกาเห็นยังเพราะนั้นคำสั่งของศาลเนี่ยไอ้ที่ไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวอะไรก็แล้วแต่เนี่ยถือว่าเป็นที่สุดนะเป็นที่สุดคุณจะยื่นฎีกาไม่ได้นะตามยื่นฎีกาไม่ได้แต่ก็ทั้งนี้ไม่ตัดสิทธิ์ที่จะยื่นคำร้องปล่อยชั่วคราวใหม่เพราะนั้นเรื่องประกันตัวไม่มียื่นฎีกาสังเกตไหมยื่นแค่อุทธรณ์ใช่ไหมเมื่อไม่ให้ปุ๊บก็ยื่นใหม่ยื่นใหม่ไม่ได้ก็ยื่นอุทธรณ์อุทธรณ์ไม่ได้ก็ยื่นใหม่เพราะนั้นคุณจะบอกว่าอ๋ออุทธรณ์ไม่ให้ก็ยื่นฎีกาดิฎีกามีที่ไหนล่ะมีใช่ไหมเพราะว่าเป็นที่สุดแล้วจบแล้วเขาเขียนให้เป็นที่สุดก็ตามแต่ทั้งนี้ไม่ตัดสิทธิ์ที่จะยื่นใหม่เห็นยังเห็นประโยชน์ท้ายใช่ไหมเพราะนั้นก็ยื่นกันจนเบื่อไปข้างอ่ะบางคดียื่นทั้ง 4-5 ครั้งอ่ะกว่าศาลจะให้ใช่ไหมศาลก็เยอะแยะอย่างคดีนี้เขาก็ยื่นกันหลายครั้งใช่ไหมคดีม็อบอ่ะอุทธรณ์ไม่ให้ก็ยื่นใหม่ใช่ไหมยื่นไปยื่นมาเนี่ยเขาวนก็คือตามเนี้ยเห็นนะคุณลองนึกในคดีหรือในเหตุการณ์ปัจจุบันอ่ะ
ใช่ไหมก็ยื่นไปเรื่อยๆเรื่อยยื่นวนไปวนมาอย่างนี้นะโอเคอ่ะดูหลักการคนก็เข้าใจแล้วปล่อยชั่วคราวมีกี่แบบการยื่นคำร้องขอปล่อยชั่วคราวเป็นยังไงต้องยื่นยังไงนะหลักการก็คือเมื่อคุณถูกจับถูกควบคุมตัวหรือถูกอะไรแล้วแต่หลักการก็คือให้เจ้าพนักงานหรือศาลรีบสั่งโดยอย่างรวดเร็วและก็พึงได้รับอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวเพราะฉะนั้นในหลักการก็คือเมื่อใครมายื่นคำร้องขอประกันตัวต้องรีบสั่งอย่างเร็วและก็ต้องอนุญาตให้ประกันตัวด้วยนี่คือหลักการเบื้องต้นดูในมาตรา107เห็นยัง107รีบสั่งอย่างรวดเร็วเห็นยังเห็นไหมรีบสั่งอย่างรวดเร็วเจ้างานหรือศาลรีบสั่งอย่างรวดเร็วและพึงได้รับอนุญาตเห็นไหมทุกคนเลยเห็นไหมเห็นว่าทุกคนพึงได้รับอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวเห็นยังเพราะนั้นหลักการก็คือต้องสั่งอย่างเร็วไม่ให้คุณยื่นคำร้องขอปล่อยชั่วคราวอ้อเดี๋ยวอีกพรุ่งนี้ค่อยสั่งแล้วกันได้ไหมไม่ได้สังเกตไหมพอคุณยื่นขอประกันตัวเขาสั่งภายในวันนั้นเลยตอนนั้นเลยทุกครั้งเลยเห็นไหมทุกคดีเลยขนาดตอนนี้คดีม็อบอะเนี่ยเขายื่นขอประกันกับศาลใช่ไหมศาลก็สั่งวันนั้นใช่ป่ะถ้าศาลไม่ให้เขาก็อุทธรณ์เลยเห็นไหมสังเกตไหมต้องอย่างรวดเร็วและทุกคนพึงได้รับอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวอ้าวอ้าวอาจารย์ขอเขาบอกพึงได้รับอนุญาตทำไมเขาไม่ให้หนูปล่อยชั่วคราวล่ะคะหนูไม่ได้ประกันตัวเลยทำยังไงล่ะคะสรุปแล้วก็คือดูมาตราต่อไปเพราะนั้นถ้าเกิดคุณจะไม่แนะอนุญาตให้เขาปล่อยชั่วคราวจะต้องมีเหตุอันควรเชื่อเหตุใดเหตุหนึ่งดังต่อไปนี้ตามมาตรา108/1เห็นยังสังเกตไหมเวลาศาลจะไม่อนุญาตหรือภาคส่วนจะไม่ให้ปล่อยชั่วคราวเขาบอกว่ามีพฤติการหลบหนีสังเกตว่าเห็นนะประจําเลยหรือจะไปก่อเหตุอันตรายประการอื่นก็คือก่อเหตุเดี๋ยวจะไปก่อใหม่ไปขอป๊อปใหม่ไปทำลายใหม่ไปทำอะไรมาเรื่อยเดี๋ยวไปยุ่งยากเลยไปขอหมอปลอมปลอมอย่างนั้นไม่อะไรไม่อะไรไม่อะไรไม่อนุญาตเลยใช่ป่ะเขาตั้งอันเหตุตามมาตรา108/1คุณก็หยิบมาสักเหตุได้เหตุหนึ่งอะถึงจะไม่อนุญาตอ่ะใช่ป่ะงั้นการจะอนุญาตคุณต้องมีเหตุใดเหตุหนึ่งตามมาตรา108/1นะครับส่วนการอนุญาตให้คำร้องคือทุกคนน่ะพึงได้รับอนุญาตเนี่ยแต่การเพ้นอนุญาตเนี่ยหลักซกหลักทรัพย์เนี่ยจะเป็นเท่าไหร่วงเงินประกันอยู่ในเท่าไหร่เนี่ยก็อยู่ตามความหนักเบาแห่งข้อหาตามมาตรา108พยานหลักฐานที่ปรากฏอะไรพวกนี้นึกออกนะพวกนี้แค่แล้วแต่นะครับตามมาตรา108ซึ่งเป็นหลักทั่วไปนะไม่มีอะไรนะการปล่อยชั่วคราวก็มีแต่เพียงเท่านี้ง่ายไหมแค่นั้นเองโอ้โหอาจารย์ทำไมพูดตั้งมันมีตั้งหลายมาตราไหมอาจารย์พูดแค่นี้ก็มันมีอยู่แค่นี้จะพูดใหม่มากมายถ้าพูดเยอะกว่านี้เดี๋ยวคุณก็จำไม่ได้ตกพอดีอ่ะมันมีข้อสังเกตอยู่อันหนึ่งนะครับมันมีกรณีตอนปล่อยชั่วคราวเขาจะมีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ใช่ไหมที่เขาติดไว้เนี่ยก็คุณไปอ่านดูเล่นๆละกันในมาตรา117มาตรา117ใช่ไหมในกรณีนี้สั่งให้ใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรืออุปกรณ์อื่นใดเนี่ยดูวรรค2ก็ได้เนี่ยที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมใช่ไหมก็ไม่ค่อยมีอะไรนะครับอ
มีกรณีหนึ่งจำได้ไหมย้อนความไปนิดหนึ่งก็ได้จับโดยไม่มีหมายจับเนี่ยจับโดยไม่มีหมายจับดูในมาตรา78อนุ4อ่ะผมย้อนให้ดูนิดหนึ่งเพราะมันเกี่ยวเนื่องกับกรณีถูกปล่อยชั่วคราวเห็นยังมาตรา78อนุ4อ่ะเห็นยังลืมไหมยังเรียนไหมยังเรียนแล้วใช่ไหมเรียนแล้วใช่ไหมนั่นน่ะก็คือในประกันน่ะจับได้เลยใช่ไหมสมมติคุณประกันเพื่อนคุณใช่ไหมประกันเพื่อนคุณเพื่อนคุณหนีประกันใช่ไหมคุณก็ไปตามจับตัวส่งศาลหรือส่งพนักงานสอบสวนได้แล้วแต่กรณีใช่ไหมถ้าคุณประกันตัวที่ศาลคุณก็จับตัวเพื่อนคุณส่งศาลคุณไม่จำเป็นต้องไปขอศาลออกหมายจับใช่ไหมเพราะคุณเป็นในประกันเพื่อนคุณใช่ป่ะเพราะเป็นการจับโดยไม่มีหมายจับเพราะเป็นการจับผู้ต้องหาหรือจำเลยที่หนีหรือจะหลบหนีระหว่างถูกปล่อยชั่วคราวตามมาตรา117มาตรา117ก็คือเมื่อผู้ต้องหาหรือจำเลยหลบหนีหรือหนีให้พนักงานสอบสวนตรวจสอบการดำเนินการมีอำนาจจับแต่ในกรณีบุคคลซึ่งทำสัญญาประกันเห็นฮะบุคคลซึ่งทำสัญญาประกันคือใครคือเมื่อกี้ตัวคุณเองใช่ไหมเนี่ยตัวคุณเองไปประกันตัวเพื่อนคุณใช่ไหมอาจขอให้พนักงานสอบสวนตรวจได้จับผู้ต้องหาหรือจำเลยได้ถ้าสามารถขอความช่วยเหลือได้ทันท่วงทีก็ให้มีอำนาจจับได้เองเห็นยังก่อนอื่นคุณก็หาตำรวจไปบอกตำรวจให้จับก่อนใช่ไหมแต่ถ้าเกิดไม่มีตำรวจอยู่แถวนั้นก็มีอำนาจจับได้เองเห็นยังเห็นนะคุณก็จับเพื่อนคุณล็อกตัวเพื่อนคุณส่งตำรวจเลยหรือส่งศาลแล้วแต่กรณีนี่คือคุณไม่ต้องไปขอศาลออกหมายจับเลยใช่ป่ะง่ายๆนะโอเคปลายชั่วคราวก็มีแค่นี้ต่อไปโอ้โหมันเร็วไปว่าเนี่ยนะพูดไปพูดมาเดี๋ยวจบพอดีเลยนะบอกเขาสอบไปเลยสอบเลยนะนะบังเอิญพวกคุณเก่งอ่ะโอ้โหฉลาดเนี่ยพูดปุ๊บเนี่ยรู้เรื่องกันหมดเลยเลยไม่ต้องอธิบายมากมายนะนะนะเดี๋ยวเลือกไปผมกลัวคุณจำไม่ได้เดี๋ยวจับเอาความรู้ยัดใส่หัวแน่นไปหมดเลยนะแต่เวลายังเหลืออยู่ตั้งเยอะยังแยะพูดต่ออีกดีกว่านะโอเคหลังจากปล่อยชั่วคราวแล้วภาคสอบสวนนี่รู้สึกจะเรียนไปแล้วตามมาตรา120ใช่ไหมเอ่ยเรียนไหมยัง120เรียนแล้ว121เรียนไปหรือยังครับเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับเรียบร้อยแล้ว122ไปหรือยังครับ122ไปยัง122ไปแล้วนะ123ไปหรือยังไปยังไปแล้วเหรออ้าวมีคนบอกไปบางคนบอกยังเอาไงแป๊บหนึ่งก่อนอ่ะผมให้เวลาคิด10นาที122อ่ะยังอ่ะเอาอย่างนี้ดีกว่าไม่อยากเป็นที่ถกเถียงเวลาเหลือเดี๋ยวผมพูดให้เลยเป็นของแถมไม่คิดเงินนะนะโอเค120 121ไปแล้วแน่นอนเพราะมีเอกฉันท์แต่122กำลังถกเถียงกันอยู่แต่อย่าเพิ่งตบตีกันนะเดี๋ยวผมแถมให้เลยอ่ะ122เอางี้พนักงานสอบสวนจะไม่ทำการสอบสวนในตอนนี้ก็ได้ก็ได้เห็นคำว่าก็ได้ไหมคำว่าก็ได้อ่ะเป็นกรณีก็ได้ก็คืออะไรคือให้ดุลพินิจใช่ป่ะใช้ดุลพินิจได้ก็ได้ไม่ใช่เป็นบทบังคับเลยหรือไม่เป็นว่าต้องทำคำว่าก็ได้ที่อยู่ในแต่ละมาตราใช่ไหมใช่อย่างเมื่อกี้เนี้ยปล่อยชั่วคราวใช่ไหมมีใช่ไหมปล่อยให้เขาโดยมีประกันโดยหรือโดยมีประกันหรือมีประกันแล้วหลบประกันก็ได้เพราะนั้นตั้งสามอย่างอ่ะเขามีอำนาจใช้ดุลพินิจอะไรก็ได้ใช่ไหมแต่ในทางปฏิบัติก็ทั้งประกันและหลบประกันใช่ไหมไม่ว่าเนี่ยโอเคเพราะนั้นเป็นดุลพินิจพนักงานสอบสวนจะไม่ทำการสอบสวนในกรณีต่อไปนี้ก็ได้เป็นกรณีความผิดอาญาแผ่นดินนะถ้าความผิดต่อส่วนตัวไม่เข้ามาตรานี้เพราะความผิดต่อส่วนตัวเมื่อเขามาร้องทุกข์คุณก็ต้องมีหน้าที่ต้องทำการสอบสวนคุณจะมาบอกว่าไม่ทำการสอบสวนไม่ได้นึกออกไหมเพราะฉะนั้น
คดีกรณีความผิดอาญาแผ่นดินเนี่ยไม่จำเป็นต้องมีผู้ร้องทุกข์ใช่ไหมเพราะนั้นตามมาตรา122เนี่ยเป็นกรณีที่เป็นความผิดอาญาแผ่นดินถ้ากรณีความผิดต่อส่วนตัวไม่เข้ามาตรา122เพราะว่าคุณต้องดูดิเหตุผลคืออะไรไม่ยอมร้องทุกข์ตามระเบียบเมื่อผู้บริหารของคอนโดแล้วจะไม่ยอมร้องทุกข์ตามระเบียบเมื่อกี้ผมบอกว่าก็ได้ใช่ไหมแสดงว่าเป็นดุลพินิจของพนักงานสวนแต่ถ้าเกิดเป็นความผิดต่อส่วนตัวเขาไม่ร้องทุกข์คุณจะมาใช้ดุลพินิจได้ไงอ่ะถ้าเขาไม่ร้องทุกข์คนมีหน้าต่อส่วนไหมไม่มีอยู่แล้วอ่ะนึกออกไหมมันคอมมอนเซนส์อ่ะนึกออกยังเพราะนั้นคำผิดต่อส่วนตัวดูมาตรา121นี่วรรค2อ่ะถ้าเขาไม่ร้องทุกข์คุณมีหน้าต่อส่วนป่ะไม่มีนั้น122 122เขาไม่ร้องทุกข์บอกว่าคุณจะไม่ทำการสอบสวนก็ได้ถ้าความผิดต่อตัวคุณไม่ต้องพูดเลยคุณไม่มีอำนาจอยู่แล้วเพราะนั้นตรรกะก็คือ112ก็คืออาญาแผ่นดินใช่ป่ะอาญาแผ่นดินอาญาแผ่นดินใช่ไหมไม่ใช่ความผิดต่อส่วนตัวหรอกเนี่ยเพราะความผิดต่อส่วนตัวถ้าเขาไม่ร้องทุกข์คุณก็ไม่ต้องก็ได้แล้วคุณไม่มีอำนาจแล้วจบไปแล้วนะอันนี้นะเป็นเรื่องคดีมีข้อถกเถียงว่าอ๋ออยู่พนักงานสวนเนี่ยมันเป็นอาญาแผ่นดินทำไมคุณไม่ทำการสอบสวนดำเนินคดีอะไรอย่างนี้คืออันนี้เขาเป็นในอำนาจของพนักงานสวนที่ใช้ดุลนิดเป็นกรณีความผิดเล็กน้อยความผิดที่ไม่ใช่เป็นเรื่องคอขาดบาดตายอย่างเช่นคนทะเลาะกันวิวาทกันเงี้ยตำรวจไประงับเหตุระงับเหตุเสร็จก็ไม่เอาเรื่องเอาราวกันจะถามว่าเป็นความผิดไหมครับต่อก็คือความผิดตำรวจก็บอกว่าก็ไม่เป็นไรคุยกันรู้เรื่องใช่ไหมดีกันแล้วนะใช่ไหมใช่ไหมตำรวจก็กลับไปตำรวจเข้ามาระงับเหตุที่เข้ามาระงับเหตุเพราะว่ามีคนขอความช่วยเหลือแจ้งเหตุบอกไอ้เนี่ยมันมาอย่างเงี้ยใช่ไหมบางทีข้างบ้านทะเลาะกันเนี่ยไอ้ข้างบ้านมันก็โทรศัพท์ไปแจ้งตำรวจไอ้บ้านเนี้ยแม่งรำคาญมันเนี่ยมันพ่อร้องเพลงอยู่ได้มันผลบ้าอะไรมันโลดเนี่ยนอนก็ไม่นอนมันไม่หลับเนาะถามว่าเป็นความผิดไหมเป็นความผิดอาญาอยู่แล้วงั้นฮะความผิดลูกโทษใช่ไหมพอตำรวจมาถึงมาเรื่องมาคุยจับไม้จับมือไม่เอาเรื่องเอาราวกันแล้วคือไม่เอาเรื่องเอาราวอ่ะคือไม่ยอมลองทุกข์จบไหมตำรวจเขามีหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยในเมื่อเขาเรื่องราวจะเอามาไงอ๋อไม่ได้เมื่อคุณว่าคุณโทรศัพท์แจ้งแล้วเนี่ยมันเป็นความผิดนะผมต้องจับตัวไปโรงพักเลยเอาจับตัวโรงพักต้องดำเนินคดีไปโอ้โหมันก็มาถึงก็ไร้สาระใช่ไหมไร้สาระไหมเอาง่ายๆขับรถเฉี่ยวชนกันเนี่ยเจอกันทุกวันเลยเนี่ยตำรวจมาถึงตำรวจมาถึงไอ้เขาข้างทางก่อนมีประกันไหมมีประกันคุยรู้เรื่องไหมคุยรู้เรื่องอ๋อโอเคเนี่ยคุณจอดเข้าไปในปั๊มเลยมันงั้นรถติดกันตายชักถามว่าผิดกฎหมายไหมขับรถเฉี่ยวชนกันเนี่ยผิดไหมผิดพรบจราจรใช่ไหมผิดใช่ไหมผิดอาญาแผ่นดินใช่ไหมอาญาแผ่นดินเนี่ยไม่ใช่ความผิดต่อส่วนตัวนะยอมความไม่ได้นะแต่เขาไม่เอาเรื่องเอาราวคุณไปแจ้งความตำรวจคนไปบอกตำรวจเลยตำรวจผิด157ไม่ยอมดำเนินคดีตายใช่ไหมนี่เจอกันทุกวันทุกวันใช่ไหมตำรวจมาถึงว่าเอ้ยคุณหลบเข้าไปในปั๊มก่อนรถติดกันตายเลยนี่ไหมแล้วตำรวจก็บอกคุณเรียกประกันยังคุยกันรู้เรื่องใช่ไหมต่างฝ่ายต่างมีประกันโอเคนะคุยเรียบร้อยนะนี่ไหมประกันมาประกันก็มานะใช่ไหมตำรวจก็ไปทำอะไรเป่าต่อปิดดำเนินคดีกับใครวะไม่มีใช่ป่ะแต่ถ้าอีกฝ่ายไม่ยอมบางทีก็สังเกตก็มีบ่อยๆใช่ไหมคุยกันไม่รู้เรื่องอีกฝ่ายก็บอกนี่ผิดตำรวจก็ต้องเรียกไปโรงพักประกันก็ต้องบอกให้ไปโรงพักทำไมรู้ป่ะเพราะจะได้มีหลักฐานเนี่ยว่าใครผิดใครถูกใช่ไหมตำรวจก็รับคานบางทีคนผิดรู้โทษอ่ะตำรวจก็ปรับไปคนละพันคนละพันกลับบ้านไปตำรวจไม่ยุ่งให้ประกันไปเคลียร์เองใช่ป่ะเป็นไปได้ไหมปรับกันสองคันเลยเส้นเรื่องรับคานคนละพันกลับบ้านไปตำรวจจะได้ทำงานต่อก็มีเยอะแยะเยอะแยะถูกต้องไหมนี่คือความเป็นจริงนะครับอย่าคิดมากนะครับอันนี้คือเป็นกรณีที่ขอความช่วยเหลือแต่ไม่ยอมทุกตามระเบียบนะครับเอาคนใหม่มาถึงโอ้โห
มันเอาปืนมายิงยิงปุ๊บโอ้โหกับตายไปถึงเข้าห้อง ICU ไปถึงออกคุยกันรู้เรื่องแล้วเขามาจ่ายค่าเสียหายมา2ล้านแล้วไม่เอาเรื่องเอาราวแล้วได้มั้ยนี่ก็ถูกต้องเลยถูกต้องนี่ครับไม่ยอมรู้ตามระเบียบอาจารย์ขาเพราะนั้นพนักงานสวนก็ไม่ต้องทำการสอบสวนก็ได้เพราะเขาจ่ายเงินชดใช้ค่าเสียหายไปแล้ว2ล้านอ๋อดีกว่าถูกแทงฟรีอยู่ห้อง ICU อือหรือว่าดีอ๋อมันตายไปแล้วดีแล้วอ๋อเขาจ่ายมา10ล้านไม่เอาเรื่องเอาราวแล้วตายแล้วถึงไงก็ตายไปแล้วได้ป่ะไม่ได้เข้าใจอ่ะไม่งั้นก็ตายดิใช่มั้ยยิงกันตายอย่างเงี้ยจ่ายเงินชดใช้ค่าเสียหายแล้วบอกว่าไม่ร้องทุกข์ตามระเบียบไม่ได้หายของเหนือแต่ไม่ยอมรู้ตามระเบียบเพราะนั้นเป็นฮะพ่อสวนจะไม่ทำการสอบสวนก็ได้ได้มั้ยก็ไม่ได้มันต่างกันเพราะนั้นจำไว้นะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยมันอย่างที่ผมยกตัวอย่างใช่ไหมนี่เล็กน้อยฆ่ากันตายอย่างเงี้ยมาถึงว่าฮะจ่ายเงินกันแล้วไม่เอาเรื่องเอาราวกันแล้วได้ยังไงไปได้นะครับเมื่อเสียหายฟ้องคดีเสียเองโดยไม่มีร้องทุกข์ก่อนอันนี้ก็เช่นเดียวกันเป็นเรื่องเล็กๆน้อยอย่างเช่นหมิ่นประมาทสังเกตไหมเห็นไหมคดีหมิ่นประมาทคดีอะไรก็แล้วแต่ที่ฟ้องกันเองตามพรบคอมเดี๋ยวนี้เชื่อชอบโกงกันนะพรบคอมนี่อาญาแผ่นดินนะใช่ไหมแล้วไปฟ้องกันเองใช่ไหมหรือบางทีเนี่ยโพสหรือลงอะไรก็แล้วแต่ตามพรบคอมพิวเตอร์ด่ากันอะไรหรืออะไรก็แล้วแต่หรือหลอกขายของหลอกอะไรก็แล้วแต่ใช่ไหมมีเยอะๆถามไม่มีเยอะไหมสมัยนี้ขายของออนไลน์อย่างเงี้ยใช่ไหมทำไมถึงก็แล้วไปฟ้องกันเองฟ้องกันเองก็เดิมไม่ได้ร้องทุกข์ก็มีเยอะแยะนะเขาไม่ร้องทุกข์ตำรวจก็ไม่ได้ทำสำนวนไม่เว้นใช่ไหมก็มีฟ้องคดีเองโดยไม่ได้ร้องทุกข์ก่อนแต่ส่วนใหญ่เป็นคดีเรื่องเล็กน้อยเรื่องอะไรพวกนี้ซึ่งที่เป็นเรื่องไม่ใช่เป็นอาญาแผ่นดินก็จริงแต่มันเป็นเรื่องระหว่างบุคคลคู่กรณีส่วนตัวไม่ได้ไปกระทบสังคมโดยรวมเนี่ยเว้นแต่เป็นการที่ขายของออนไลน์ที่มันโอ้โหผู้เสียหายเยอะแยะไปหมดเลยถึงแม้ไปฟ้องไปนั่นกันใช้เองมันไม่ได้แล้วมันกระทบสังคมโดยรวมจะไม่ดำเนินคดีได้ไงใช่ไหมมันกระทบต่อโอ้โหผู้เสียหายเป็นร้อยอ่ะคิดมูลค่าความเสียหายทีต้องหลายร้อยล้านบางทีอย่างเงี้ยถามว่าได้ไหมก็ไม่ได้ใช่ไหมมันกระทบสังคมโดยรวมนะครับก็ฮะมีหนังสือการโทษเป็นบัตรทนเทศหรือแบบว่าจะโดยไม่ยอมลงชื่อหรืออะไรอันนี้ก็คือแน่นอนบัตรทนเทศอ่ะใช่ไหมเยอะแยะบัตรสนเทศมีประจำเลยว่าอย่างนี้เนี่ยอย่างใบปลิวในรามคำแหงเนี่ยว่าคนนู้นว่าคนนี้ว่าข้าราชการคนนู้นว่าจ้างคนนี้ว่านักศึกษาคนนี้ใบปลิวเยอะแยะหมดเลยก็มันเป็นเรื่องไร้สาระเป็นบัตรสนเทศอย่างนี้ใช่ไหมว่าเพราะนั้นเป็นอยู่ในนิดของพนักงานสอบสวนจะทำการสอบสวนหรือไม่ก็ได้นะครับผู้เสียหายอาจร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนได้อันนี้ดูสักนิดหนึ่ง1 2 3 1 2 4เดี๋ยวทันมีเวลาเอาง่ายๆแล้วกันพูดในหลักการต้อง1 2 3 1 2 4ตรงนี้นะถ้าเป็นคดีอาญาแผ่นดินเนี่ยมันจะไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่นะแต่ถ้าคดีความผิดต่อส่วนตัวเนี่ยมันมีอายุความอยู่นี่คุณเรียนประมวลอาญาอยู่แล้วนี่ใช่ไหมความผิดต่อส่วนตัวต้องร้องทุกข์ภายใน3เดือนใช่ไหมถ้าเกิน3เดือนคุณไม่ร้องทุกข์นี่ขาดอายุความร้องทุกข์เลยใช่ไหมไปฟ้องร้องไม่ได้ตามมาตรา95มาตรา96ก็ขาดแล้วใช่ไหมมาตรา95มาตรา96ตามหัวยานั้นคำร้องทุกข์เนี่ยมันเป็นสาระสำคัญก่อนมีความผิดส่วนตัวเพราะนั้นการร้องทุกข์จำไว้เลยนะคำร้องทุกข์ที่เขาเขียนอาจร้องทุกข์ต่อพนักงานสวนได้อาจเห็นไหมแสดงว่าไม่จำเป็นต้องร้องทุกข์ต่อพนักงานสวนสิเพราะเขาเขียนว่าอาจเห็นไหมเขาไม่ได้เขียนว่าผู้เสียหายต้องร้องทุกข์ต่อพนักงานสวนหรือให้ผู้เสียหายร้องทุกข์ต่อพนักงานสวนไม่ได้เขียนอย่างนี้ใช่ไหมเขาเขียนอาจก็คือไม่จำเป็นต้องร้องทุกข์ต่อพนักงานสวนพนักงานสวนคือใครอ่ะพนักงานสอบสวนก็คือผู้มีอำนาจสอบสวนในคดีนั้นๆจำได้ใช่ไหมเบื้องต้นพนักงานสอบสวนคือพนักงานสอบสวนที่มีอำนาจสอบสวนในคดีนั้นๆพนักงานสอบสวนก็คือพนักงานสอบสวนที่มีอำนาจสอบสวนในคดีนั้นอย่างเช่นเหตุเกิดที่รามคำแหงพนักงานสอบสวนในที่นี้ก็คือพนักงานสอบสวนสน.หัวหมาก
ช่ไหมเพราะคดีเกิดที่รามคำแหงอยู่ในท้องที่สน.หัวหมากใช่ไหมเพราะฉะนั้นคำว่าพนักงานสวนก็คือพนักงานสวนที่มีอำนาจสอบสวนเขาบอกอาจร้องทุกข์ต่อพนักงานสวนได้เพื่อนคุณยักยอกเงินคุณไปเหตุเกิดที่รามคำแหงก็ได้ท้องที่เกิดเหตุคือสน.หัวหมากในทางปฏิบัติคุณต้องไปแจ้งความที่พนักงานสวนสน.หัวหมากใช่ป่ะแต่บังเอิญเพื่อนคุณก็ไปทวงกับเพื่อนคุณเพราะเป็นความผิดต่อส่วนตัวใช่ไหมคุณก็ไม่อยากเอาเรื่องเอาราวโกงเงินคุณไปก็ได้ช่อโกงหรือยักยอกอะไรแล้วแต่นะเอาง่ายๆช่อโกงก็ได้จนอย่าโกงกันอย่างเงี้ยช่อโกงมาหลอกขายของหรืออะไรก็แล้วแต่นะมาหลอกคุณน่ะเอาเงินคุณไปเลยใช่ไหมช่อโกงอะไรก็เอาคดีช่อโกงก็ได้ไม่ต้องปัดข้อได้จริงอ่ะช่อโกงเอาไปเลยคุณก็บอกอย่างนี้ได้อยู่ดีมาโกงเอาเงินมาคืนมาใช้มาชดใช้ค่าเสียหายหน่อยโกงก็ไม่ยอมเบี้ยวไปเรื่อยๆเราเรียนกฎหมายนี่ถ้าเกิดมันผัดพอร์ตไปอย่างเงี้ยมันเบี้ยวไปอย่างเงี้ยมันทุเรศทุรังบ้ามันผิดเนี่ยช่อโกงทิ้งไว้3เดือนบางคนไม่รู้เพราะประชาชนปกติที่ไม่เรียนกฎหมายอ่ะเกิน3เดือนนั้นเลยใช่ป่ะไปร้องทุกข์ทีตำรวจทำสำนวนกลับทำไปทำมาขาดยุความตายไหมตายเลยทำอะไรไม่ได้เลยฟ้องทางแพ่งเอาอะไรอ่ะก็ได้แต่กระดาษคำรักษาเรื่องปกติอ่ะใช่ป่ะเพราะนั้นมันผัดผ่อนไปเรื่อยๆเลยตอนนั้นคุณอยู่เชียงใหม่บ้านคุณอยู่เชียงใหม่กลับไปเชียงใหม่คุณต้องขอกลับมาลองมาแจ้งความที่หัวหมากเหรอก็ไม่จำเป็นก็ไปแจ้งความที่ไหนที่เชียงใหม่ได้เพราะนั้นเจ้าพนักงานที่รับคำร้องทุกข์ที่เชียงใหม่เขาจะรับคำร้องทุกข์ไว้แล้วเขาจะส่งมาให้ท้องที่เกิดเหตุบางทีหลายๆครั้งก็เจอพนักสวนแล้วเอ้ยเหตุเกิดที่หัวหมากคุณไปแจ้งความหัวหมากแล้วกันผมไม่รับแจ้งความก็มีไหมมีใช่ไหมก็เจอแต่กฎหมายก็ให้แจ้งความที่ไหนก็ได้การพนักเจ้าพนักงานผู้รับแจ้งความเนี่ยดูมาตรา124ผู้เสียหายจะร้องทุกข์ต่อพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจเห็นไหมผู้มีหน้าที่รักษาความสงบตามกฎหมายก็ได้เห็นยังเพราะนั้นตำรวจในที่นี้คืออาจจะเป็นพนักงานสวนซึ่งไม่ในท้องที่เกิดเหตุใช่ไหมถ้าเป็นพนักงานสวนที่ไม่ในท้องที่เกิดเหตุก็คือตำรวจเขามีสองฐานะนี่ใช่ไหมเพราะนั้นคุณก็ไปแจ้งความที่เชียงใหม่เขาก็รับรอคำร้องทุกข์เจ้าพนักงานผู้รับคำร้องทุกข์เนี่ยมีหน้าที่ที่จะจดคำร้องทุกข์แล้วก็ส่งไปยังพนักงานสอบสวนดูวรรคสุดท้ายของ124สิในกรณีเร่งร้อนเจ้าพนักงานนั้นจะจดบันทึกเสียเองก็ได้แต่แล้วให้รีบส่งไปยังพนักงานสวนและจัดจดหมายเหตุอะไรไปบ้างเพื่อประโยชน์ของพนักงานสวนก็ได้เห็นยังเมื่อกี้ในกรณีเร่งร้อนใช่ไหมเพราะมันจะขาดอายุความใช่ไหมแต่ถ้าไม่กรณีร้องร้อนการร้องทุกข์อ่ะอันนี้เดี๋ยวเอางานหลักง่ายๆร้องทุกข์อาจจะร้องทุกข์ด้วยปากก็คือการแจ้งความอ่ะจะมีใครทำหนังสือทั้งส่วนใหญ่ทำหนังสือพวกบริษัทห้างร้านน่ะใช่ไหมมีคดีความข้อมอบอำนาจใช่ไหมให้ใครก็แล้วแต่เป็นหนังสือแล้วก็มีหนังสือคำร้องทุกข์ไปอย่างร้องทุกข์เพราะฉะนั้นการร้องทุกข์เนี่ยดูมาตรา123นิดนึงคำร้องทุกข์นั้นจะปรากฏชื่อที่อยู่ของผู้ร้องทุกข์ลักษณะแห่งความผิดแล้วพฤติการแห่งคดีแล้วไม่บอกได้คำร้องทุกข์จะทำเป็นหนังสือร้องทุกข์ด้วยปากก็ได้ถ้าเราเป็นหนังสือก็มีวันเดือนปีร้องทุกข์ถ้าร้องทุกข์ด้วยปากก็ส่งบันทึกไว้เงี้ยง่ายๆไม่ต้องคิดมากเลย
ไอ้คำร้องทุกข์นี้อาจารย์สอนไปยังสอนไปแล้วคำร้องทุกข์คืออะไรใช่ไหมคำกล่าวโทษคืออะไรสอนไปยังเรียบร้อยแล้วฮะอ๋อรู้จักใช่ไหมคำร้องทุกข์ร้องทุกข์ก็คือมีเจตนาที่จะดำเนินคดีกับผู้นำผิดนะแต่ทำคำกล่าวโทษก็คือใครก็ได้ที่ไม่เป็นผู้เสียหายใช่ไหมคำร้องทุกข์ต้องเป็นผู้เสียหายนะใช่ไหมต้องเป็นผู้เสียหายนะโอเคเข้าใจนะโอเคนั้นร้องทุกข์ก็คือร้องทุกข์เรื่องสื่อเลยด้วยปากก็ได้นะครับแต่ถ้าร้องทุกข์ที่ไม่ร้องทุกข์ต่อพนักสวนก็ดำเนินการตามมาตรา1224ถ้ามีหนังสือยื่นกับเจ้างานก็ให้รีบจัดส่งหนังสือไปยังพนักสวนตามวรรค2 124นะไปด้วยความรวดเร็วนะครับแต่ถ้าร้องทุกข์ด้วยปากก็ให้จัดการให้ไปพบกับพนักสวนเพื่อจดคำบันทึกนั้นกรณีเร่งร้อนก็ให้จดคำบันทึกเสียเองใช่ไหมก็แล้วแต่นะก็คือตามมาตรานี้นะครับนะดูนิดนึงดู126ผู้ร้องทุกข์จะแก้คำร้องทุกข์ระยะใดหรือจะถอนร้องทุกข์เสียเมื่อใดก็ได้ในคดีซึ่งไม่ใช่ความผิดตัวการถอนร้องทุกข์นั้นต้องไปตามหน้าพนักงานสอบสวนที่พนักงานสอบสวนหรือพนักงานจะฟ้องคดีนั้นเอาง่ายๆไม่มีอะไรมากมายอ่ะถ้าเป็นอาญาแผ่นดินคุณถอนคำร้องทุกข์คุณไม่เอาเรื่องเอาราวมันไม่มีปัญหาอยู่แล้วก็คือพนักงานสอบสวนก็ต้องดำเนินคดีไปตามกฎหมายพนักงานสอบสวนไอ้พนักงานการก็ยื่นฟ้องไปศาลก็ไม่มีปัญหาจะศาลก็พิจารณาพิพากษาไปถึงแม้คุณบอกถอนคำทุกข์ไม่เอาเรื่องเอาราวกันแล้วศาลก็ต้องพิจารณาพิพากษาคดีไปใช่ไหมพนักงานสวนพนักงานการและทั้งศาลก็ต้องดำเนินการไปตามกฎหมายแต่ถ้าเกิดเป็นคำร้องทุกข์ซึ่งเป็นความผิดต่อส่วนตัวก็มีผลทำให้สิทธิ์การนำคดีอาญามาฟ้องระงับตามมาตรา39จำได้ใช่ไหมเพราะนั้นที่เขาบอกว่าจะถอนคำร้องทุกข์เสียเมื่อใดก็ได้แก้คำร้องทุกระยะใดเลิกถอนคำเมื่อใดก็ได้เพราะนั้นคดีอยู่ในมือพนักงานสวนก็ถอนตอนไหนก็จบอัยการศาลคดีอยู่ศาลอุทธรณ์ศาลฎีกาศาลชั้นต้นศาลอุทธรณ์ศาลฎีกาถอนตอนไหนก็ได้คดีก็จบท่านในชั้นศาลศาลก็จัดจำหน่ายคดีเพราะเป็นความผิดต่อส่วนตัวใช่ไหมแต่ถ้าเกิดศาลคดีถึงที่สุดแล้วสมมตินะจะมาถอนคำร้องทุกได้ไหมไม่ได้เพราะตัดสินเป็นเรียบร้อยแล้วถอนคำร้องทุกข์ไม่เอาเรื่องเอาราวก็ทำอะไรไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นก่อนคดีถึงที่สุดเมื่อใดก็ได้หมายความว่าก่อนคดีถึงที่สุดแค่นั้นเองนะครับไม่มีปัญหาง่ายมากเลยเนี่ยคำกล่าวโทษก็ตามมาตรา127ก็เหมือนกันคำร้องทุกข์ต้องมีในงานคำกล่าวขอโทษก็มีอย่างนั้นสรุปว่าไม่มีอะไรอีกแล้วคำร้องทุกข์ก็จบอีกแล้วโอ้โหง่ายเหลือเกินทำไมคุณเก่งจังเลยเนี่ยฮะ นะไม่มีแล้วนะจบแล้วนะงั้นคราวหน้าก็จะมาต่อเรื่องการสอบสวนสามัญอ๋อเดี๋ยวลืมนิดนึงมาตรา129เดี๋ยวไอ้มาตรา129เดี๋ยวมาพูดเรื่องชันสูตรดีกว่าเดี๋ยวพูดตอนนี้มันค้างไม่ได้เพราะมาตรา129มันเกี่ยวกับชันสูตรความตายที่เกิดการทำผิดต้องมีการชันสูตรศพเนี่ยเดี๋ยวพูดตอนนี้มันไม่ต่อเนื่องเพราะนั้นนะวันนี้ก็ได้เรื่องค้นไอ้เรื่องปล่อยชั่วคราวใช่ไหมกับเรื่องคำร้องทุกข์ใช่ไหมนะโอเคง่ายโอ้โหคุณไปเร็วมากเลยได้ข้อสอบไปคล้องได้ป่ะเนี่ยยังไม่รู้เลย เดี๋ยวค่อยว่ากันนะโอเคครับผมพุธหน้าเจอกันครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ